ผู้ชนะสิทธิ์แจ่มแสงแวววาวเด่นอคราวสว่างสวายบทที่86เมตมะแตกฝ่ายตะคยีสูงอายุเป็นคนสุขุมเห็นนายทหารชั้นหนุ่มเจรจาเป็นที่สนุกสืบมาช้านานจึงว่าหลานเราทำประหนึ่งนั่งอยู่ณเมืองตองอูแผ่นดินทั้งนี้เป็นสุขอยู่จะได้ร้อนรนด้วยศึกสงครามนั้นมิได้ก็แลที่นี้เหมือนเมืองตองอูหรือเราสิตกอยู่หว่างกลางเบื้องหน้าทหารเมาะตมะสกัดอยู่เบื้องหลังเล่าทหารหงสาวดีแลแปลร่วมใจกันคุมเชิงไว้ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นว่าอยู่ในที่คับขันชอบที่จะปรึกษากันโดยกลศึกบ้างกระไรเลยจะเด็ดคนทั้งนี้ไม่ร้อนใจเจ้าหนุ่มจึงว่าเนื้อความที่ครูท่านทักข้าพเจ้ากำหนดไว้สิ้นแล้วเดิมคอยอยู่แต่ว่าได้กำลังจากสีอ่องมารวมเมื่อใดก็จะลงมือทำการอันทหารตองอูบัดนี้มีน้อยกว่าเมื่อคราวเข้าตีแปรก็เพียง 2,000 คนและช้างม้าทั้งนั้นก็พร้อมมูลอยู่หากเราจะเป็นรองบ้างก็เสมอว่าตกอยู่หว่างกลางจะเข้าตีทางโน้นก็เกรงทางนี้จะเข้าทำการทางนี้ก็เกรงทางโน้นลักษณะเสียเปรียบแห่งฝ่ายเราเป็นดังนี้ข้าพเจ้าจึงคิดว่าแม้นเราฝ่าเข้าไปข้างใดข้างหนึ่งให้จงได้เป็นต้นแหกฝ่ายเสียงโคนสุขยีออกไปด้านนอกปล่อยให้เสียงโคนนำทหารหงสาวดีมารวมเมาะตมะแล้วการศึกก็จะได้กระทำกันซึ่งหน้าแม้นตกว่านี้แล้วไม่คิดเกรงเลยตะคยีจึงว่าหลานท่านกล่าวก็ชอบแล้วแต่เมื่อเราจะต้องใช้กำลังเข้าโจมตีประดังเข้าข้างหนึ่งข้างใดหลานท่านจะตีเข้าในเมืองเมาะตมะอันเป็นที่สมบูรณ์ยิ่งกว่าข้างป่าทางฝ่ายเสียงโคนมิดีหรือจะเด็ดตรองแล้วจึงว่าครูท่านว่าจริงแล้วเมื่อกี้ข้าพเจ้ามิได้พิเคราะห์ดุจท่านครูเมาะตมะมิได้แข็งแรงเสมอเมืองแปรตรงจะเข้าตีไม่ยากแก่ทหารจาเลงกระโบจึงว่าก็จริงอยู่แต่เมื่อครั้งแปรนั้นเราไม่ต้องห่วงหลังกังวลหน้าทำการถนัดดังว่าสู้กับศัตรูซึ่งหน้าตัวต่อตัวด้วยเพลงมวยแต่การครั้งนี้ต่างกันอยู่เราบุกเข้าทางเมาะตมะเสียงโคนสุขยีก็จะคอยรั้งหลังหน่วงไว้จะเด็ดจริงว่าข้อนี้พี่ท่านจงอย่าปลารมเลยเร่งถอนทหารอันดักมิให้ทหารลาดตระเวนของฝ่ายเมาะตมะและฝ่ายหงสาวดีไปพบปะกันได้ออกเสียเถิดแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะปล่อยให้ทั้งสองฝ่ายติดต่อกันได้โดยสะดวกเผื่อว่าการเรากระจายข่าวเท็จแล้วกองลาดตระเวนทั้งนั้นจะได้ฮุบเอาเหล่านายกองตองอูฟังเจเด็ดว่าก็เห็นคล้อยตามครั้นรุ่งขึ้นเนงบาก็ถอนทหารอันอยู่ปลายปีกกานั้นเสียทำทีระวังไม่แข็งแรงเพื่อที่จะปล่อยให้สอพิญญาข้างในเมาะตมะแลเสียงโคนอันอยู่ภายนอกติดต่อเดินเข้าหากันได้สะดวกและตั้งแต่บัดนั้นมาข่าวข้างนอกข้างในสอพิญญาและเสียงโคนก็แจ้งถึงกันสิ้นและสอพิญญาเห็นกองทัพตองอูมารวมกันเป็นหมู่ใหญ่ฉะนั้นก็เห็นด้วยคำไขลูว่าเสบียงอาหารตองอูจะร่อยรอหนักมือขึ้นแล้วสอพิญญาก็กำชับไปถึงเสียงโคนว่าให้ทหารฝ่ายหงสาวดีตรึงทัพตองอูไว้อย่าให้ออกรบก่อนคอยกระทั่งตองอูสิ้นเสบียงอิดโรยไปเองและทหารหงสาวดีก็ไม่ได้ยกมาราวีค่ายตองอูอีกคอยแต่รักษาแนวไว้ไม่ยอมให้พลตองอูล้ำมาถึงแดนตนจะเด็ดสังเกตเชิงศึกกระนั้นก็กล่าวแก่พรรคพวกแห่งตัวว่าสอพิญญาคงกระหยิ่มอยู่ว่าทหารตองอูจะดิ้นกระดักดังว่าหนูตายค้างรูแต่การที่สอพิญญาแลเสียงโคนสุขยีคุมเราอยู่อึดกระนั้นเห็นว่าความชิบหายจะเกิดแก่ตัวเอง
แลเจเด็ดก็สั่งให้พลชกันทุกเหล่าอันมีกำลังรวมอยู่ร่วม 17,000 คนนั้นแบ่งออกเป็น8ส่วนส่วนหนึ่งยกไปนอกค่ายบ่ายหน้าไปประชิดทางทิศเหนือด้านเสียงโคนสุขยีส่วนอีก7ส่วนนั้นเจ้าหนุ่มสั่งให้บ่ายหน้าลงทิศใต้จะประจันด้วยสอพิญญาด้านเมืองเมาะตมะตะขยีฟังสิทธิ์ตัวสั่งการฉะนั้นก็สงสัยอยู่จึงว่าความคิดหลานท่านประสงค์จะหักเอาเมาะตมะมิใช่หรือแลการจะหักเมาะตมะนี้เล่าแม้นหักเอาด้วยกำลังก็เห็นว่ายากลำบากอยู่สอพิญญาอยู่ในป้อมปราการเมืองก็จะยั้งทับเราไว้หยุดข้าพเจ้าคะเนอุบายไว้ประการหนึ่งเห็นทีจะได้เมืองเมาะตมะโดยง่ายเจ้าหนุ่มจึงซักว่าอุบายของครูท่านนั้นจะให้ทำประการใดตะขยีจึงว่าเมื่อเราหมายจะหักเข้าทางเมืองเมาะตมะแล้วยายจะทุ่มเททหารไปทางด้านนั้นเป็นส่วนมากให้ชาวเมาะตมะสะดุ้งใจได้คิดป้องกันเสียมาดว่าหลานท่านจะสลับวิธีเดินทัพเพียงเล็กน้อยการก็จะสำเร็จโดยง่ายคือทางฝ่ายข้างมากนี้ให้ยกไปทางด้านเสียงโคนทำทีดังหนึ่งเราจะรวมกำลังเข้าตีทหารหงสาวดีให้ฝ่ายเมาะตมะอยู่ทางนี้นอนใจเสียได้ช่องแล้วจึงค่อยถอนทหารจากที่เข้าตีด้านเสียงโคนมากลุ่มรุมเอาเมาะตมะนึกเสียว่าหักข้างฝ่ายโน้นก็นอนใจไม่ป้องกันฝ่ายเราก็ตะลุยเข้าเมาะตมะได้ในพริบตาเดียวประดานายกองทั้งสามก็เห็นพ้องด้วยตามคำตะขยีสีอ่องนั้นว่าครูเท่ากล่าวคมคายอยู่บุเรงนองสมควรจะประกอบอุบายตามจะเด็ดจึงว่าความคิดแห่งท่านครูตะขยีก็แยบยลแล้วและข้าพเจ้าก็กำลังจะดำเนินศึกดังท่านครูกำหนดไว้วิธีเดียวกันหากว่าผิดเพี้ยนกันก็เพียงส่วนน้อยฉะนั้นพี่ท่านทั้งสามอย่าตำหนิว่าข้าพเจ้าละเมิดคำครูเลยอันความคิดท่านครูนั้นเหมาะสมแต่ถ้าว่าจะเป็นไปโดยง่ายอย่างนึกนั้นไม่อาจจะหวังแน่ได้เรายกกองใหญ่ไปข้างเหนือสอพิญญาอยู่ข้างใต้จะนอนใจก็จริงแล้วแต่กว่าเราจะเคลื่อนทหารกองใหญ่ข้ามจากด้านเสียงโคนสุขยีมาสู่กำแพงเมาะตมะเล่าเวลาใกล้ครึ่งวันแล้วชาวเมาะตมะคงจะตื่นตัวขึ้นรักษาเมืองทันมิหนำซ้ำจะได้ยากแก่ไพร่พลโดยการเคลื่อนทัพใหญ่ยากในการลำเลียงคนส่วนความคิดข้าพเจ้าเล่าก็จะดำเนินอุบายละไม้ท่านครูหากต่างกว่ากันตรงที่ตัดการยกทหารย้อนไปมาเสียคือทัพใหญ่อันเรารุกไปเบื้องเมาะตมะนั้นแม้นเรารุกเมื่อใดประมาณเคี้ยวหมากแหลกก็จะรุดเข้าไปถึงเชิงกำแพงเมืองแต่หากทหารกองใหญ่เข้าใกล้กำแพงเมืองดังนี้ชาวเมาะตมะคงจะคิดป้องกันเมืองนั้นข้อนี้ก็จริงอยู่แต่ข้าพเจ้าจะวางวิธีแก้ให้ชาวเมืองวางใจเสียคือจะแต่งข่าวให้ล่วงรู้ไปถึงสอพิญญาและเสียงโคนทั้งสองฝ่ายว่าทัพตองอูนั้นทำอุบายตามวิธีที่ท่านครูตะขยีพูดไว้คือแซงยกกองใหญ่ไปเมาะตมะแต่เนื้อแท้หวังจะตลบมาตีด้านเหนือของเสียงโคนสุขยีหากศัตรูเราแจ้งข่าวนี้แล้วทหารกองน้อยที่เรายกไปด้านหงสาวดีคงไม่คิดสู้เราเพราะรู้อยู่ว่าเราทำอุบายก็คงจะคิดแต่ตั้งไว้คอยรับทัพใหญ่ซ้อนกลเราตกว่าทหารส่วนน้อยของเรารุกเข้าไปใกล้เสียงโคนก็ไม่ต้องกลัวเสียงโคนจะทำอันตรายฝ่ายเมาะตมะอยู่ใกล้ส่วนใหญ่เล่าก็จะรักษาเมืองไม่แข็งแรงคอยคิดแต่ว่าเราทำอุบายจะย้อนไปตีเสียงโคนการเป็นดังนี้แล้วเมื่อได้ช่องเราก็จะแย่งเอาเมืองเมาะตมะได้สะดวกเพราะทหารกองใหญ่ซีอยู่ใกล้ชานกำแพงเมาะตมะไม่ต้องลำเลียงข้ามทุ่งดังอุบายของท่านครูตะขยีฟังเจ้าหนุ่มแจ้งหนทางก็โสมนัสแล้วว่าข้าพเจ้ามองการเพียงสองชั้นแต่บุเรงนองท่านมองล้ำไปถึงขั้นสามยากที่ข้าพเจ้าจะคิดอย่างถึงความคิดท่านนั้นเลิศแล้วอย่าคิดว่าข้าพเจ้าจะน้อยใจเพราะเหตุท่านไม่ถือความคิดของตัวเลยจะเด็ดจึงว่าน้ำใจท่านครูเห็นการของตองอูใหญ่ยิ่งกว่าของตัวก็แจ้งอยู่แล้วหนักเบาจึงกล้าปรึกษาโดยไม่ต้องคิดกลัวเกรงอยู่ในใจแล้วเจเด็ดก็สั่งให้เนงบาและจาเลงกระโบ
คุมทหารส่วนใหญ่ไปด้านเมาะตมะสีอ่องคุมกองน้อยไปด้านเสียงโคนสุขยีและตะขยีผู้เท่านั้นเหนื่อยเหน็ดมากแล้วไม่ให้กรำงานหนักก็ให้เป็นแม่กองคุมสัมภาระและรักษาตะละแม่เบื้องว่าเมาะตมะแหลกแล้วจะได้คุมสตรีเข้าเมืองแล้วเจ้าหนุ่มก็เลือกเอาพลตองอูที่หนุ่มแน่นรูปร่างสะอาดเป็นอันดีได้30คนแบ่งออกไปตามบ้านสองข้างขอบทุ่งเที่ยวเจรจาเกะกะแก่บรรดาหญิงชาวบ้านเหล่านั้นแล้วทำทีขนองปากพูดจาโอ่แก่สตรีชาวบ้านนั้นให้รู้ว่าทหารตองอูแซงทำทีจะตีเมาะตมะแต่เนื้อแท้หวังจะทำลายข้างเสียงโคนแลแหกเอาป่ากลับตองอูเมืองเดิมบรรดานายทหารตองอูทั้งนั้นก็เที่ยวเกาะแกะสตรีแล้วพูดโอทิ้งไว้ตามอุบายสตรีชาวบ้านบางนางปากสว่างก็อดมิได้อยากทำตัวเป็นคนฉลาดรู้ซึ่งความลับก็เป่าข่าวนั้นไปอีกต่อหนึ่งเนื้อความก็รู้ไปถึงกองสอดเสาะเหตุข้างในเมืองเมาะตมะทหารจึงเอาไปแจ้งแก่สอพิญญาสอพิญญาไม่ทันในความคิดก็ส่งข่าวนั้นไปกำชับให้เสียงโคนเร่งรู้ตัวไว้และสอพิญญาหนแรกยังไม่วางใจสนิทต่อมาใช้หมู่ลาดตระเวนเอาความก็มาบอกกับบรรดาทหารตองอูซึ่งยกมาประชิดกำแพงเมาะตมะนั้นตัวนายแลไพร่ทำวุ่นไม่เป็นระเบียบบ้างถอดเกราะแลอ่านออกนอนกันในทุ่งเป็นที่สบายใจดูดั่งไม่ได้ตั้งอกตั้งใจจะตีเมืองมหาอุปราชหงสาวดีสดับข่าวนั้นก็คิดว่าอันความที่ตัวทราบมาเป็นอุบายจะเด็ดนั้นเป็นความจริงสมที่ทราบแล้วส่วนทางด้านเสียงโคนนั้นขุนพลแปรแลหงสาวดีทั้งสองก็ไม่ได้คิดการออกตีโต้ทหารตองอูอันยกเข้ามาเป็นส่วนน้อยประขันหุ่นยีนั้นว่าแก่เสียงโคนสุขยีว่าบุเรงนองนายทัพตองอูผู้นี้ได้ชื่อเมื่อครั้งสงครามแปลว่าถนัดใช้กลศึกแต่ครั้งนี้ทำการเห็นจะไม่สมคำเล่าลือบุเรงนองวางกลต่อเราก็จะหักเอาด้วยกลแก่บุเรงนองบ้างและประขันหุ่นยีก็แบ่งทหารแปรออกข้างหนึ่งทหารหงสาวดีออกข้างหนึ่งถอยกระถดเข้าไปแอบอยู่ที่สองราวป่าคอยว่าเมื่อตองอูถอนทหารกองใหญ่ที่ทำอุบายไปประชิดเมาะตมะรุกเข้าไปปล้นค่ายตัวเมื่อใดเมื่อนั้นก็จะคิดการรุมเอาทหารตองอูให้ตกอยู่ในระหว่างกลางและการที่ประขันแลเสียงโคนซ้อนกลนี้ม้าใช้ข้างตองอูทราบแล้วก็มาแจ้งข่าวเจ้าหนุ่มเจ้าหนุ่มก็หัวเราะอยู่แล้วว่าแก่ตะขยีว่าสองขุนคิดการซ้อนกลครั้งนี้แม้นรู้ว่ากางเล็บไวเกอร์เปล่าเห็นทีจะช้ำใจไม่เบาแลในเย็นวันนั้นเจเด็ดก็ให้ทหารตนทำทีจะเข้าตีค่ายด้านเสียงโคนอยู่ประปรายแต่วันใหม่พอจะเข้าใกล้รุ่งอรุณท้องฟ้ายังดำสนิทไม่อาจแลเห็นลายมือเจเด็ดก็สั่งให้ผูกช้างเข้าเครื่องธรรมดาสอดกูบมิดชิดเป็นที่แข็งแรงแล้วเชือกหนึ่งให้ตะละแม่นั่งไปด้วยครูเท่าตะขยีอีกเชือกหนึ่งนั้นแม่ปอละเตียงแลเชงสอบูผู้น้องนั่งไปด้วยนายควานอันไว้ใจได้ผู้หนึ่งแลพรั่งพร้อมด้วยขบวนช้างกั้นช้างแซงขนาบรักษาข้างละ25เชือกตะละแม่ไม่เคยออกศึกเห็นพลช้างล้นหลามจัดขบวนกระนั้นก็ตกใจอยู่จึงว่าเอาแก่เจ้าหนุ่มว่าในยามดังนี้ข้าพเจ้าอดอกสั่นมิได้แต่เดิมไม่เคยเห็นการสับประยุทธ์แล้วถึงหากวันต่อมาจะเคยฝ่าที่ล้อมมากลางธนูครั้งนั้นยังได้นั่งม้าร่วมตัดใจเสียว่ามาดว่าจะสิ้นใจตายก็ยังได้ตายอยู่เคียงพี่ท่านอกที่สั่นสะท้านก็พอจะระงับไว้หยุดแต่ครั้งนี้ท่านแยกไปทางหนึ่งแล้วกุสุมาจะแยกไปทางหนึ่งเล่าวิตกถึงตัวเองยังไม่เท่าที่วิตกถึงพี่ท่านจะยืนม้าอยู่กลางศึกมาดว่าท่านมีใจเอ็นดูแล้วหวานให้ข้าพเจ้าได้นั่งม้าไปด้วยท่านเถิดจะเด็ดจึงประโลมนางเอาด้วยคำหวานว่ากุสุมาท่านกล่าวชะนี้ช่างเป็นคนเข้าแต่ตัวเองท่านรับแล้วว่าตัวเองนั้นยังวิตกถึงน้อยกว่าวิตกกว่าข้าพเจ้าจะได้รับอันตราย
ก็ฉะไหนท่านจึงปรามาสว่าข้าพเจ้านี้มีน้ำใจไม่เทียมท่านตัวเองถูกทวนตั้มผางเข้าหว่างอกข้าพเจ้าก็ตระหนกน้อยเสียกว่าทรายขั้วที่ชาวเมืองสาดมาต้องเนื้อน้องท่านเพียงฝ่ายมือการยุดแย่งเมืองนั้นกระทำกันเป็นการชุลมุนน้องท่านไปด้วยรังแต่จะหน่วงให้กังวลอันหนึ่งไพรพลซึ่งเราจะทำการครั้งนี้นั้นน้อยตัวกว่าพวกข้างในเมืองข้าพเจ้าเป็นนายทัพนำแล้วมีน้องท่านพ่วงท้ายจะทำให้การให้ทหารทั้งปวงเห็นว่าไม่ย่อท้อในการศึกกุสุมาแม่อย่าวิตกในการด้อยเลยน้องท่านไปด้วยท่านครูตะคยีนี้เห็นว่ามั่นคงเสียยิ่งกว่าไปด้วยข้าพเจ้าเป็นอันมากและเจ้าหนุ่มหวังจะปลอบให้ตะละแม่คลายใจก็รัดเอาร่างนางเข้ามาไว้แล้วว่านับแต่วันได้น้องท่านมารุ่งอรุณตื่นตาแล้วก็เคยรับเอากลิ่นแก้มน้องท่านเข้าไปอบอวลใจแต่ทว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะเด็ดยั้งไว้มิได้เรียกลิ้มรสที่ตัวเคยก็โดยใจหมายจะเอากลิ่นแก้มตะละแม่เมืองแปรเป็นรางวัลในคราวที่หักเมาะตมะสำเร็จฉะนั้นอันการจะหักเข้าเมืองเมาะตมะบัดนี้คงจะทำการได้รวดเร็วเป็นที่สุดแล้วด้วยว่าบุเรงนองนายทัพกระหายใจจะได้เข้าเมืองเพื่อสูดสุคันธรสแห่งแก้มเป็นรางวัลตะละแม่ฟังชายคู่ปฏิพัตเจรจาลดเลี้ยวเป็นเชิงสนุกที่ทุกร้อนก็ค่อยคลายใจแล้วว่ากุศลบุญราศีใดที่ข้าพเจ้าเคยประกอบมากุศลบุญราศีนั้นจงช่วยเป็นเกราะกั้นอาวุธทั้งปวงอย่ารู้ถูกเนื้อตัวพี่ข้าพเจ้าเลยเจ้าหนุ่มก็ว่าสมพรปากน้องท่านเถิดแล้วเจ้าหนุ่มก็พาตะละแม่มาฝากตะคยีกำชับไว้ว่านางนี้จะเป็นด้วยหทัยตัวก็เกินกว่าแล้วข้าพเจ้าบอกเพียงเท่านี้ครูท่านจงได้กระทำจิตให้กรุณาเองตะคยีก็ว่าหลานท่านอย่าเป็นทุกข์เลยหากว่าตะคยีชื่อยังไม่สิ้นแล้วอย่านึกว่าราชธิดาพระเจ้าแปรจะได้รับอันตรายเจด็จฝากฝังเป็นอันดีแล้วก็สั่งให้ขบวนช้างทรงของตะละแม่หลบเบนถอยออกหลังทางปีกขวาอันเป็นด้านที่จะไม่ต้องประจนประจันบานกันหนักเบื้องนั้นได้เพลาตรูพอจะแลเห็นตัวกันถนัดเจด็จก็ภาวนาพระเวทบทหนึ่งสรรเสริญคุณเทพพยดาโดยไสยวิธีจะเดินทัพแล้วก็สั่งเดินช้างพลายมีฝีงาแลร่ำเพรีบอกรหัสยุทธกังวานไปทั่วบริเวณทหารตองอูกองช้างในบังคับจาเลงกระโบก็ใส่ช้างเครื่องประจำขาทั้ง200วางวิ่งเข้ารุกหากำแพงเมืองชาวเมาะตมะก็อื้ออึงขึ้นและเรียกคนที่ประจำเชิงเทินขึ้นรักษาการลางคนก็วิ่งเอาความไปบอกสอพิญญาแลไขลูตัวนายทั้งสองก็ตกใจนักด้วยวางใจไม่รู้ว่าชาวตองอูจะตลบหลังเอาและเมื่อสอพิญญาแลไขลูมาถึงเชิงเทินเห็นไพรพลตัวระส่ำระสายอยู่โดยที่ไม่ทันรู้ชาวตองอูก็จู่มาถึงตัวต่อไพรพลเห็นสอพิญญาแลไขลูคนสนิทมาใจค่อยชื้นขึ้นแล้วเพียรทุ่มทิ้งหินแลเทกรวดทรายที่คั่วกระหน่ำลงไว้บรรดาตัวควานประจำช้างข้างตองอูต้องของร้อนก็ไม่อาจเข้าชิดก็ลงขอรั้งพาหนะของตัวไว้เบื้องนั้นเจด็จเห็นแล้วดานใจก็ใส่ช้างแหวกทางช้างเจ้าจะเล็งกระโบจะขึ้นไปเจ้ากระเหรียงก็เบียดเอาช้างเจด็จไว้แล้วว่าน้องท่านไม่เห็นหรือทรายแลกรวดอันชาวเมาะตมะซัดมานั้นดังว่าหาฝนเจ้าหนุ่มหัวเราะโดยแค้นแล้วว่าจาเลงกระโบเอ่ยข้าพเจ้าผู้นายทัพตองอูอนาจใจอยู่ด้วยบัดนี้มองไปเห็นแต่เครื่องแต่งกายของชาวตองอูแต่ส่วนคนตองอูแท้นั้นมิได้แลเห็นน่าอายเพียงว่าทรายขั้วซัดก็ทำเอาชาวตองอูละเลือดบรรพบุรุษผู้กล้าของตนเสียพี่ท่านเกรงความร้อนแห่งเม็ดทรายขั้วแล้วจงหลบไปเสียด้านทางอื่นอันจะเข้าพังประตูเมืองเมาะตมะนั้นละไว้เป็นพนักงานของข้าพเจ้าเองจาเลงกระโบต้องคำหมิ่นกระทบก็ละอายใจจึงเปิดทางให้ช้างเจ้าหนุ่มขึ้นแล้วตัวก็ลงขอตามเจ้าหนุ่มออกหน้าแล้วเห็นพลช้างทั้งปวงยังรีรอจึงร้องแก่หมู่ควานที่กำลังรั้งช้างรวนเรอยู่ว่าเผื่อบุญพวกท่านรอดกลับไปถึงตองอู
คนถามว่ากลใดบริเวณนองนายทัพจึงตายเสียในคราวเข้าตีเมาะตมะแล้ววานท่านตอบด้วยความจริงว่าเพราะบริเวณนองมีทหารกองคดใจไม่กล้าสมทหารกระทั่งละให้แม่ทัพตัววางช้างบุกเข้าทลายประตูเมืองแต่เพียงผู้เดียวว่าแล้วเจ้าหนุ่มก็บ่ายหน้าพาหนะจะเข้าทลายประตูเมืองเมาะตมะด้านเหนืออันอยู่ตรงหน้าสอพิญญาอยู่บนกำแพงเมืองแลเห็นการถนัดพอเห็นชายผู้ชิงเมียตัวบังอาจวางช้างแปลนมาโดยเดี่ยวกระนั้นก็เร่งทหารบนเชิงเทินระดมเททรายและกรวดขั้วให้หนายิ่งขึ้นขณะนั้นควานท้ายช้างเจ้านายทัพเห็นเหลือกำลังก็ลงขอหน่วงพลายเทพหัสดีไว้พาหนะเจ้านายทัพก็หมุนตัวไม่แล่นไปตรงจะเด็ดแจ้งอาการว่าท้ายช้างตัวยอช้างให้ยั้งไว้ก็โกรธหนักหันหน้ามาจ้วงฟันด้วยของเงาประจำมือถูกควานช้างท้ายของตัวขาดสะพายแล้งตกจากหลังช้างตายประดานายช้างตัวอื่นเห็นอาการของบุเรงนองแม่ทัพกราดเกรี้ยวและมั่นน้ำใจในอันจะรุกเข้าทลายประตูเมืองมะตมะให้จงได้กระนั้นก็สิ้นความกลัวเกรงสายขั้วอันชาวเมาะตมะซัดมาและพร้อมกันนั้นก็คิดเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันวางพาหนะตัวแปรนเข้าหนทางเดียวกับที่ตัวนายทัพนำหมู่หนึ่งนั้นมุ่งเข้าทลายประตูเมืองนอกนั้นก็เข้าชิดกำแพงเมืองได้ยิ่งถูกทรายซัดก็เหมือนยิ่งยุให้หน้ามืดด้วยโทสะเพียรจะปีนเข้ามิได้คิดแก่ชีวิตและทหารในเมืองสู้กำลังน้ำใจมิได้ก็พากันปั่นป่วนรวนเรไขลูแลสอพิญญาคุมไว้ไม่ติดก็วิ่งวุ่นอนละหมานอยู่เน่งบานายกองเดินเท้าคุมพลราบอยู่หลังพลคดเห็นได้ทีก็ขับพลเดินเท้าในบังคับตัวเอาบันไดพาดขึ้นปีนกำแพงเมืองฟันแทงแย้งยุดกันอยู่เพียงครู่หนึ่งก็แย่งที่มั่นบนเชิงเทินได้เบื้องนั้นทางประตูเมืองด้านเหนืออันเจ้าหนุ่มนำเข้าทลายก็พังลงทหารเมาะตมะขวัญออกจากตัวอยู่แล้วก็ตื่นแตกจะเอาตัวรอดไขลูเห็นการเข้าที่คับขันแล้วจึงว่าแก่สอพิญญาว่ามหาอุปราชท่านจงเร่งเอาตัวรอดเถิดอยู่ช้าข้าศึกเคลื่อนพลเข้ากำแพงเมืองได้แล้วเห็นทีจะมีภัยถึงแก่ชีวิตและไขลูกับสอพิญญาพร้อมด้วยทหารที่มาแต่เมืองหงสาวดีก็ถอยออกทางประตูด้านตะวันตกจะไปอยู่รวมค่ายเสียงโคนสุขยีข้างนอกเมืองและเมื่อเจด็จได้เมืองแล้วก็ให้รักษาไว้แต่พวกทหารตองอูกองเดินเท้าส่วนกองช้างเร่งให้ย้อนกลับไปช่วยกองม้าสีอ่องและประชิดอยู่ทางค่ายเสียงโคนเกลือกว่าเสียงโคนรู้ตัวว่าต้องอุบายกองใหญ่ตองอูเข้าตีเมาะตมะได้แล้วเสียงโคนจะยกทหารเข้ากระหน่ำทหารตองอูกองน้อยอันสีอ่องคุมคนมาขัดตาทับไว้จะเล็งกระโบก็ออกไปคุมกองช้างเป็นสองปีกระวังเอาทหารของสีอ่องกลับคืนเข้าเมาะตมะได้เสียงโคนจะตามตีก็ไม่ทันท่วงทีแลเจเด็ดเห็นทหารตองอูเข้าเมืองได้แล้วก็ให้แต่งหมายประกาศปิดไว้เป็นการด่วนว่าการศึกครั้งนี้เป็นไประหว่างตองอูกับหงสาวดีและเมืองหงสาวดียกเอาเมาะตมะเป็นแผ่นดินทำศึกครั้งนี้มาดว่าชาวตองอูจะไม่มีข้อขุ่นข้องใดกับชาวเมาะตมะแต่ก่อนก็สุดที่จะไม่ทำให้เกิดกระทบกระเทือนถึงเพื่อนชาวเมาะตมะได้บัดนี้สิ้นศึกแล้วขอให้ชาวเมาะตมะจงตั้งตัวเป็นคนกลางที่ใดปรักหักพังเพราะชาวตองอูที่นั้นจะบูรณะใหม่ให้งดงามเสียยิ่งกว่าเมื่อครั้งหงสาวดียังกุมสิทธิ์ขาดในเมืองเมาะตมะไว้และทหารตองอูก็เอาหมายประกาศนี้ปิดไว้ทุกขนทางแพร่งชาวเมืองเมาะตมะแจ้งแล้วก็พากันสงบด้วยว่าชาวเมาะตมะเป็นเมืองออกหงสาวดีมาแต่ก่อนมีใจชังชาวหงสาวดีเป็นทุนอยู่แล้วและเจเด็ดก็ประกาศให้ทหารทั้งปวงอย่าทำอันตรายแก่ทรัพย์สิ่งของของชาวเมืองจงปฏิบัติตัวให้เหมือนดังที่ครั้งตีได้เมืองแปรบทที่87กลแก้กลฝ่ายสอพิญญารีบรุดมาได้ถึงค่ายเสียงโคนแล้วปะหน้าขุนพลหงสาวดีเจ้ามหาอุปราชก็ละอายใจจึงว่าครั้งนี้เพราะข้าพเจ้ากำหนดการผิด
หากให้ท่านออกทำการให้ตองอูละล้าละลังไว้เมาะตะมะก็คงไม่เสียเมืองเสียงโคนเป็นผู้มีอัธยาศัยรู้ที่หนักที่เบาก็กล่าวคำประโลมไว้แล้วว่ามหาอุปราชท่านอย่าได้เสียใจไปก่อนเมาะตะมะไม่ใช่เนื้อแท้ของชาวหงสาวดีไหนเลยการศึกจัดทำการได้เต็มมือท่านไขลูชาญศึกก็จริงแล้วแต่หากพลส่วนมากคือเมาะตะมะก็ย่อมเหมือนยืมจมูกเขาหายใจจะได้การอยู่หรือมาดว่าที่นั่นมีทหารหงสาวดีล้วนบุเรงนองถือพลมากกว่านี้สามเท่าก็หามีทางตีสำเร็จไม่และการศึกยังจะผูกพันกันไปอีกนานแพ้ครั้งนี้ไม่ใช่แตกหักท่านจะปรารมใหญ่ค่อยผ่อนปลนสืบไปก่อนอันอุบายจะได้ตัวบุเรงนองนายทัพนั้นข้าพเจ้าคิดได้มาแต่คืนวานแล้วไคลูฟังเสียงโคนว่าก็ขยิบตาเสียเพราะรู้ว่าสอพิญญาเสียเมียแล้วมิหนำซ้ำเสียเมืองอีกดังนี้ฉะไหนจะใจเย็นถึงกับจะคอยคำเสียงโคนว่าติแล้วไคลูจึงว่าขุนพลท่านกำหนดเนิ่นนานไปแล้วไหนเลยจะทันพระทัยเจ้ามหาอุปราชเมาะตะมะเป็นเมืองท่ากอบโกยภาษีเงินทองให้หงสาวดีเราจะยั้งการให้เนิ่นนานไปรังแต่ทรัพย์สินจะเสียเป็นส่วนได้ของชาวตองอูเสียงโคนท่านตรึกแต่การศึกส่วนการทรัพย์จะเข้าพระคลังหลวงนั้นท่านเพิกเฉยเสียจึงกำหนดการเนิ่นวันไปเสียงโคนสุขยีฟังไขรู้ว่ากระนั้นจึงว่าข้าพเจ้าเป็นขุนพลก็จริงแล้วแต่ไม่ใช่จะคิดการทหารเป็นใหญ่การอื่นดังท่านคิดก็คิดแล้วดุดกันอันอุบายจะได้ทั้งเมาะตะมะและตัวบุเรงนองด้วยในทันทีนั้นควรจะทำเป็นการใหญ่ให้แนบเนียนจึงจะได้การและอุบายที่จะพึงทำแล้วสมควรจะอาศัยทุกผู้ที่อยู่ในที่นี้เห็นอยู่แต่คนผู้เดียวและคนผู้นั้นบัดนี้เป็นโทษอยู่หงสาวดีต่อได้คนผู้นี้มาเมื่อใดเมื่อนั้นการที่คิดไว้ก็เหมือนสำเร็จเข้ามากึ่งหนึ่งสอพิญญาสงสัยอยู่จึงว่าคนที่ขุนพลอ้างถึงนี้คือผู้ใดเล่าเสียงโคนสุขยีก็ว่าคนผู้นั้นคือไปฟยูจ่าบ้านหันสาวัดดีผู้เคยบำรุงเลี้ยงบุเรงนองให้ที่พำนักเมื่อครั้งเจ้านายทัพตองอูลอบเข้ามาถึงชายแดนหงสาวดีแลไปฟยูผู้นี้คือบิดาแห่งข้าหลวงคนสนิทสองนางของตะละแม่ชายาเจ้าสอพิญญาไขลูก็สอดขึ้นว่าหากได้ตัวไปฟยูมาแล้วท่านคิดการไว้สถานใดจึงว่าอุบายนั้นจะได้ทั้งเมืองเมาะตะมะและบุเรงนองเสียงโคนจึงว่าไขลูท่านก็เป็นหัวหน้าทหารดาบประจำพระองค์จัดว่าเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งในราชการทหารหงสาวดีแล้วกระไรเอ่ยเพียงแค่นี้จึงยังมองไม่เห็นราคาค่าตัวไปฟยูจ่าบ้านหันสาวัดดีทุกวันนี้ต้องจองจำลำบากอยู่ในที่ขังย่อมวิตกถึงตัวแต่ว่าจะเป็นอันตรายเพราะไปฟยูเหมือนหนึ่งเป็นใจทูลความเท็จแก่พระเจ้าหงสาวดีไว้เมื่อคราวบุเรงนองคล้องช้างเผือกถวายไว้ว่าคนหนุ่มผู้นั้นคือบุตรหัวปีแห่งตนไปฟยูผิดแทบสิ้นประตูแก้ชะนี้ข้าพเจ้าจะแต่งอุบายให้ทำทีว่าไปฟยูนี้รอดไปจากหงสาวดีได้ซอกซอนหาที่หลีกภัยไปอยู่ด้วยผู้เคยอาศัยตัวก่อนแหละนายทัพตองอู่จะสงสัยหรือว่าไปฟยูมาเป็นไส้ศึกตามรูปการที่เป็นอยู่ก็เห็นถนัดว่าไปฟยูได้ร้อนจึงหนีมาพึ่งเย็นก็การสงครามนั้นสองฝ่ายย่อมทำแก่กันโดยการหยั่งสติปัญญาหากเรารู้การภายในโดยไม่ต้องหยั่งกรณีแล้วไขลูท่านย่อมรู้เชิงศึกอยู่ไม่แลเห็นหนทางที่เราจะได้เป็นต่อดอกหรือประขันบุญยีอยู่ที่นั้นด้วยก็ว่าความคิดเสียงโคนดีหนักก็แหละคนศึกใดจะมีโบราณอาจารย์สรรเสริญเสมอส่งคนเข้าไปเป็นไส้ศึกนั้นหามีไม่แล้วเมื่อมีไส้ศึกเราจะปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นก็ได้ทราบสิ้นสอพิญญาและไขลูก็พลอยเห็นตามคำ
และสอพิญญาก็เร่งให้เสียงโคนขอตัวไปฟายูมาเสียงโคนก็เขียนหนังสือไปทูลพระเจ้าสการวุฒิพีณเมืองหงสาวดีขอเบิกเอาตัวไปฟายูมาใช้ในการศึกและส่งข่าวการสงครามทั้งนั้นไปยังกรุงหงสาวดีด้วยหากเขียนความไว้ท้ายหนังสือว่าบุเรงนองได้ชัยเบื้องต้นนี้จริงแล้วแต่ชัยเบื้องปลายมือเห็นทีจะไม่คลาดไปจากฝีมือทหารหงสาวดีฝ่ายพระเจ้าสการวุฒิพีแจ้งสารนั้นแล้วร้อนพระทัยอยู่ก็ให้คนคุมเอาไปฟยูไปส่งค่ายเมืองพะโคและนับได้8ราตรีแต่วันขอตัวไปฟยูก็ตกมาถึงมือเสียงโคนพอทหารนอกค่ายเอาเนื้อความมาบอกว่าบัดนี้ฝ่ายข้างเมืองหงสาวดีส่งตัวนักโทษมาให้ผู้หนึ่งเสียงโคนก็ดีใจแลออกมารับถึงประตูค่ายแต่พอคนคุมปล่อยไปฟยูลงจากหลังม้ามือเท้าและคอล่ามไว้ด้วยเส้นโซ่หากผ่อนช่วงต่อให้ยาวพอมิให้ขี่ม้าขัดเสียงโคนเห็นไปฟยูกระนั้นก็รีบพยุงให้ลงจากหลังม้าแล้วแซงเบือนหน้ากรีดน้ำตาเสียทางหนึ่งแล้วว่าเกลอต้องจองจำมาให้เห็นตำตาดังนี้นึกถึงความเป็นเกลอเก่าแต่ยังหนุ่มแล้วอดน้ำตามิได้เลยไปฟยูฟังกระนั้นคิดว่าเสียงโคนพูดโดยน้ำใจจริงจึงพลอยร้องไห้ด้วยแล้วว่าเป็นกรรมเฉพาะตามตัวทันแล้วจึงมาได้โทษโดยไม่ควรเป็นแล้ววันนี้ถึงหากตัวจะต้องโทษอยู่ก็ยังรู้สึกเสมอกับโทษทันนั้นสิ้นแล้วเพราะเห็นความที่ขุนพลท่านรำลึกถึงข้อผูกพันที่ได้เป็นเกลือกันมาเสียงโคนสุขยีฟังไปฟยูรำพันกระนั้นก็ยินดีอยู่ในน้ำใจและหวังจะสำแดงความอารีให้เด่นจึงเรียกทหารมางัดเครื่องจองจำออกจากไปฟยูแล้วจูงเข้ามาฐานเพื่อนสนิทถึงที่พำนักเป็นส่วนตัวแล้วก็ให้ไพร่จัดให้ไปฟยูนั่งเสมอกันสนทนากันด้วยเรื่องอื่นก่อนฝ่ายไปฟยูนั้นร้อนใจอยู่จึงว่าข้าพเจ้าถูกส่งตัวมาค่ายหลวงนี้จะโดยเหตุใดนั้นหาแจ้งไม่ต่อส่งมาแลพบหน้าเสียงโคนท่านต้อนรับเป็นอันดีดังว่าจะลืมเสียว่าข้าพเจ้าเป็นคนโทษแล้วก็ยิ่งฉงนใจหนักเสียงโคนก็ว่าเกลอท่านอย่าเพิ่งสงสัยเลยเดินทางรอนแรมมาไกลแล้วจงกระทำการให้สิ้นเหงื่อใครเป็นที่สำราญก่อนจึงค่อยเจรจากันครั้นไปฟยูชำระกายแล้วเสียงโคนก็ต้อนรับด้วยอาหารเป็นอันดีสังเกตไปฟยูค่อยแจ่มใสคลายทุกข์บ้างแล้วเสียงโคนขุนพลก็ขับคนใช้ออกไปให้ห่างแล้วกล่าวเนื้อความสำคัญให้จ่าบ้านหันสาวัตดีฟังความข้างต้นก็แจ้งถึงสงครามปราชัยและสืบมาก็ค่อยกล่อมใจให้ไปฟยูรำลึกถึงชาติเชื้อหงสาวดีแห่งตนไปฟยูฟังเสียงโคนรำพันถึงการศึกและท่าทีละเหี่ยอยู่กระนั้นจึงว่าบุเรงนองแม่ทัพตองอูผู้นั้นยังจะมีฝีมือเจนจัดและสติปัญญาแหลมหลักอยู่หรือเสียงโคนท่านก็เคยชำนิชำนาญศึกจึงผูกใจเกรงเสียงโคนก็ว่าการศึกครั้งนี้จะว่าข้างหนักใจก็หนักใจอยู่แต่จะว่าข้างแน่ใจหมายได้ชัยเล่าหนทางที่เห็นก็ยังมีอยู่หากทว่าเห็นเป็นเงาจะต้องอาศัยน้ำแรงและน้ำใจของผู้อื่นจึงคเนให้ถูกท่วนลงไปถึงผลสำเร็จยังมิได้ก่อนไปฟยูไม่แจ้งคำหวานล้อมก็ถามว่าคนผู้นั้นไม่สนิทกับท่านหรือจึงไม่กล้าออกปากอาศัยแรงเสียงโคนก็ชี้เอาตัวไปฟยูแล้วว่าคนผู้นั้นไม่ใช่ใครอื่นคือตัวท่านเองนี่แล้วพิเคราะห์เถิดว่าท่านสนิทกับข้าพเจ้าเพียงใดไปฟยูก็ว่าคนใดท่านจึงจะหมายเอาข้าพเจ้าพูดถึงความสนิทอันข้อที่เป็นมิตรมาแต่วัยรุ่นก็ตรึงอกอยู่แต่ข้าพเจ้านี้เป็นคนด้อยฝีมือและปัญญาท่านจะมาอาศัยการเกิดแต่ข้าพเจ้านั้นยังจะตลอดแลหรือเสียงโคนก็ว่าทั้งนี้ข้าพเจ้าพิเคราะห์ท่วนถี่แล้วหนึ่งนั้นโดยใจเอ็นดูว่าเกลือต้องโทษฐานทูลเท็จ
ดังว่าจงใจปิดบังบุเรงนองเมื่อครั้งโน้นให้ลอบเข้ามาทำการถึงเบื้องข้างในเมืองหงสาวดีอันโทษสหายท่านนั้นเป็นข้อชะกันมีพักต้องแก้ไขแล้วหนทางจะรอดตายได้นั้นยากกว่ายากนักข้าพเจ้าเล็งการว่าจะเกิดประโยชน์แก่ท่านในส่วนนี้จึงขอตัวมาหวังจะให้ทำได้ล้างผิดสองนั้นไปฟยูเกลอท่านก็มีคุณแก่แม่ทับตองอูอยู่มากหลายเมื่อคราวที่ผู้นั้นได้พักพิงและคำคนลือว่าบุเรงนองหนุ่มนั้นน้ำใจตรงต่อคนที่เคยทำคุณแก่ตนอยู่ข้าพเจ้าจึงจะคิดการวานท่านให้ทำทีว่าเล็ดลอดอาญาเมืองหงสาวดีหนีไปพึ่งใบบุญเจ้านายฝ่ายทัพฝ่ายโน้นหากเกลอท่านเห็นแก่ตัวว่าจะได้พ้นโทสานุโทษหนึ่งและเห็นแก่หงสาวดีปิตุภูมิอีกหนึ่งจงนำความในออกมาให้แจ้งกำหนดกำลังและการข้างในเมืองส่งออกมาให้ข้าพเจ้ารู้แล้วเมาะตะมะแลบุเรงนองเองก็จะอยู่ในกำมือข้าพเจ้าสิ้นเคราะห์ประจำไปฟยูจะเปลื้องไปจากกายแล้วมิหนำซ้ำยศและสริงคานบ้านเรือนก็จะได้แทนเป็นความชอบยิ่งกว่าเดิมท่านจงรำลึกถึงการข้อนี้ให้หนักเถิดรับเอาราชการไปสำเร็จแล้วผลจะพึงผลิทั้งสองฝ่ายไปฟยูฟังเสียงโคนทั้งนั้นก็เต็มใจทำจึงว่าเกลอท่านผู้มีพระคุณคิดหาทางให้ข้าพเจ้าพ้นโทษแล้วเป็นพระคุณอันใหญ่หลวงข้าพเจ้าจะรับคำท่านโดยเต็มใจแต่ถ้าการไม่รอดเพราะข้าพเจ้าสติปัญญาน้อยแล้วท่านจะได้ถือเอาเป็นโทษซ้ำอีกเสียงโคนก็รับคำแล้วนัดแนะการทั้งปวงเช่นว่าวิธีสื่อข่าวถึงกันไว้เป็นอันดีและนัดหมายให้คำมั่นครบถ้วนต่อกันแล้วเสียงโคนก็มอบทหารให้ไปฟยูอีก4คนและออกเดินทางแต่วันนั้นและไปฟยูก็อ้อมไปต้นน้ำอันเป็นทางจากหงสาวดีมาสู่เมาะตะมะซื้อเรือชาวบ้านได้ลำหนึ่งแล้วก็ให้ทหารร่วมใจทั้ง4คนพายล่องมาตามน้ำต่อรุ่งอรุณพอแสงแดดแจ้งทหารตองอูที่กักด่านน้ำเห็นเรือน้อยพายมาก็เรียกไว้สอบถามจะเอาความไปฟยูจึงว่าจะบอกกับท่านให้เห็นแก่ความยาวว่าเปล่าวานบอกแม่ทัพด้วยว่าชาวบ้านหันสาวัดดีในแขวงกรุงหงสาวดีผู้หนึ่งติดตามมาโดยใครจะได้ปะหน้าเจ้าเมงจะบุตรบุญธรรมของตนทหารฟังคำไปฟยูเห็นประหลาดก็สั่งให้กักตัวไว้ที่ด่านนั้นก่อนแล้วนำความไปบอกตัวนายส่งต่อๆกันไปกระทั่งถึงตัวแม่ทัพเจ้าหนุ่มฟังว่าเป็นไปฟยูก็สะดุ้งใจรู้ว่าไปฟยูก็รีบออกไปรับถึงด่านต้นทางน้ำสีอ่องถามจาเลงกระโบพี่เกลอก็แจ้งความตามจริงสีอ่องเจ้าคารมอยู่ก็ขับเอาลับหลังบุเรงนองว่าสองนางข้าหลวงที่เข้าเกณฑ์เอ็นดูของแม่ทัพกรณีแล้วไปฟยูก็เทียบที่พ่อตาสมควรบุเรงนองจะได้รับรองถึงตัวให้นางทั้งสองเห็นใจไว้ประดาพวกเพื่อนก็พากันหัวเราะอยู่และขณะนั้นเจ้าหนุ่มก็พาตัวไปฟยูมาจาเลงกระโบเห็นไปฟยูก็ยกมือขึ้นเคารพเป็นอันดีจ่าบ้านหันสาวัดดีขม้นอยู่ครู่หนึ่งแล้วนึกได้จึงถามเจ้านายทัพว่าคนผู้นี้ยังจะใช่เมงจาสหายท่านอันเคยอยู่ร่วมบ้านเดียวกับข้าพเจ้านั้นหรือมิใช่เจเด็ดก็ว่าใช่แล้วคนผู้นี้เมื่ออยู่บ้านท่านก็ชื่อเมงจาแต่มาอยู่เมาะตะมะบัดนี้ก็ได้ชื่อและตำแหน่งเดิมของตนว่าจาเลงกระโบนายกองฝ่ายคดชะพยุหะกรุงตองอูไปฟยูจึงว่าข้าพเจ้ามิรู้ว่าบ้านน้อยณตำบลหันสาวัดดีจะมีเกียรติถึงกับได้เป็นที่พำนักของจอมโยธาและนายกองทหารเมื่อท่านอยู่ก็หลับตาละเมอเอาว่าคนพื้นเดียวกันฉะนั้นหากกิริยาอาการใดที่แสดงไว้แต่การโน้นจะเป็นที่หมิ่นท่านแล้วเอ็นดูอย่าถือเป็นข้อผูกพันเอาความเลยจะเด็ดจึงว่าคนเราคบกันจะเห็นแจ้งก็ต่อเมื่อข้างหนึ่งรุ่งเรืองและข้างหนึ่งยากไร้และเมื่อข้าพเจ้าบ่ายหน้ามาอาศัยร่มหลังคาเรือนท่านก็อาศัยอย่างคนยากหากท่านมีจิตอารีจึงได้เป็นปกติสุขสืบมา
ไปฟยูฝั่งกระนั้นก็แซงสวมรอยร้องไห้เอาแล้วว่าท่านจงพิจารณาขาข้างซ้ายของข้าพเจ้าเถิดว่ากับทางข้างขวานั้นมิได้เท่ากันทั้งนี้ก็เพราะตรวนในเรือนจำหงสาวดีใช่อันน้อยได้โทษว่าให้บ้านตัวเป็นที่พำนักแก่ราชศัตรูทั้งที่ตัวเองมิได้รู้เห็นเป็นใจเลยแต่พวกกรมเมืองหงสาวดีไม่เห็นความสัตย์ก็ทวนหวายเอาให้รับว่าเป็นใจบุเรงนองนายทัพตองอูจาเลงกระโบเห็นอาการไปฟยูก็เวทนาด้วยว่าเมื่อครั้งอยู่ร่วมเรือนจ่าบ้านหันสาวัดดีก็เมตตาตัวแลจะเด็ดหนักอยู่จึงว่าเพราะความผิดของข้าพเจ้าสองคนแท้ๆไปฟยูท่านจึงพลอยรับเคราะห์ไม่ควรเป็นไปฟยูก็ว่าเอาด้วยคำหวานว่าข้าพเจ้าให้ท่านดูขาที่รีบเพราะตรวนประจำนี้โดยจะหมายเอาว่าเป็นความผิดของท่านทั้งสองนั้นมิได้แต่พอออกจากที่โน้นก็ได้เล็งเห็นแต่เมงจาแลบุเรงนองนายทัพตองอูนี้เท่านั้นจะได้เป็นที่พึ่งแก่ตนนอกจากนั้นไม่แลเห็นผู้ใดจะพึ่งพิงได้แล้วแม้นท่านบอกปัดเสียก็เหมือนว่าช่วยส่งข้าพเจ้าคืนเข้าอัจฉยาแผ่นดินหงสาวดีอีกจาเลงกระโบฟังว่ากระนั้นก็แลดูตาจะเด็ดเบื้องนั้นตะขยีนั่งอยู่หลังเจ้านายทัพตองอูก็ขยิบตาข้ามบ่าจะเด็ดมาให้บุตรตัวปฏิเสธเสียจาเลงกระโบก็ว่าการนี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจข้าพเจ้าเจ้าหนุ่มก็กล่าวสอดคำเจ้านายกองช้างขึ้นว่าจาเลงกระโบพี่ท่านอย่ากล่าวความเช่นนั้นเลยวันคืนจะทดแทนคุณท่านไปฟยูไม่ใช่วันที่เราสองปรารถนาอยู่แล้วหรือแต่ทว่าครั้งนี้เป็นหว่างศึกจะเกื้อกูลกันโดยเห็นแก่หน้านั้นมิได้ก่อนเหตุว่าไปฟยูท่านเชื้อเดิมก็เป็นชาวหงสาวดีการซึ่งท่านมาครั้งนี้จำเป็นอยู่เองที่ข้าพเจ้าจะสงสัยเป็นอุบายศึกจึงจะเกาะกุมท่านไว้ตามควรก่อนไปฟยูฟังกระนั้นก็ตกใจตะลึงอยู่แล้วจึงเร่งซัดเอาเหตุหว่านล้อมอื่นๆแก้ตัวเจ้าหนุ่มก็ว่าท่านอย่าวิตกว่าหนีเสือมาปะจระเข้เลยข้าพเจ้าคุมตัวท่านนั้นก็ประสงค์เพียงข้อเดียวจะกำหนดสิทธิ์การเที่ยวนอกออกในไว้ให้อยู่เพียงที่กำหนดแลบุเรงนองก็เรียกเอาทหารตามเข้ามา20คนแล้วว่าพวกท่านทั้ง20นี้จงอยู่คุมตัวไปฟยูผู้นี้ไว้ผลัดเวรยามกันระหว่างอยู่อย่าให้ไปฟยูรอดพ้นสายตาได้แล้วเจเด็ดก็สั่งให้เนงบาจัดที่พำนักไปให้ไปฟยูจงอยู่เป็นสุขเครื่องกินเครื่องใช้ให้หาไว้ครบครันอย่าให้มีสิ่งใดขาดได้ไปฟยูเห็นเจ้าหนุ่มสั่งการทั้งนั้นถึงหากจะคุมก็ไม่ขังจำตัวให้อนาถรและปฏิบัติเป็นการชอบแล้วก็คิดว่าเราจะทัดทานสื่อไปจะเป็นประหนึ่งร้อนรนเป็นที่สอตัวเสียเปล่าแล้วไปฟยูก็ไปสู่ที่อันจัดไว้ให้ตัวสำนักครั้นไปฟยูรับตัวไปแล้วตะขยีจึงว่าไปฟยูนั้นข้าพเจ้าคเนว่าคงจะไม่ได้มาโดยสุจริตแต่หากการดั่งล้านท่านสั่งนั้นรังแต่จะเกิดกังวลด้วยว่าเรายังไม่แจ้งประจักษ์เป็นแน่แท้ลงไปว่าไปฟยูนั้นมาโดยอุบายพลีพลามด่วนสั่งกรณีหากไปฟยูมาดีจะน้อยใจข้าพเจ้าหมายใจจะทัดทานก็ไม่สบช่องอันความคิดของข้าพเจ้านั้นอย่ารับไปฟยูไว้จะดีกว่าจเจเด็ดก็หัวเราะเอาแล้วว่าไปฟยูนั้นมาโดยอุบายเป็นแน่แท้แล้วหนึ่งนั้นโทษของไปฟยูนั้นก็มิใช่น้อยฉะไหนหงสาวดีจะปล่อยปละละเลยกระทั่งหนีรอดมาได้จากที่จำสองเล่าข้าพเจ้าฟังว่าไปฟยูมาก็สะกิดใจแล้วออกไปรับถึงด่านต้นทางก็เพื่อจะดูเรือไปฟยูให้แจ้งแก่ตนฝ่ายหงสาวดียังเข่าอยู่ใช้ไปฟยูมาทางเรือแล้วไม่หาเรือรูปลำที่ใช้ในหงสาวดีอันเรือน้อยที่ไปฟยูมานั้นรูปเช่นเดียวกับที่เกลื่อนอยู่ในหน้าน้ำเมาะตะมะทุกเพลานี้เห็นแล้วไม่สมคำที่สอบว่าหนีมาทางเรือตั้งแต่เพลาออกจากหงสาวดีเลยพิเคราะห์ความคงจะเป็นอุบายนายทัพข้างฝ่ายโน้นเป็นแน่แท้ข้าพเจ้าจึงสั่งการให้กักตัวไปฟยู
เสียและคุมไว้ไม่ให้ทำให้จ่าบ้านผู้เฒ่ากระเทือนใจมากนักดังนี้เห็นทีเบื้องหน้าไปฟยูคิดถึงคุณจะทำการให้เป็นประโยชน์แก่ตองอูซ้ำสีอ่องจึงว่าน้องท่านหมายเอาประโยชน์จากไปฟยูสถานใดจะเด็ดจึงว่าเนื้อความนี้ขออภัยเถิดเป็นการภายในจะเล่าก็ยังกระดากปากพี่ท่านดูเอาเถิดสืบไปมิช้าจะเห็นเองประดาพวกพ้องในที่นั้นฟังเจเด็ดว่าแล้วก็ไม่อาจซักถามต่อไปและเจ้าหนุ่มครั้นเข้าไปข้างในถึงที่อยู่ตะละแม่แล้วก็เล่าความที่ไปฟยูมาโดยอุบายศึกทั้งนั้นคะเนให้ได้ยินไปถึงหูนางปอละเตียงและเชงสอบูพี่น้องสองคนได้ข่าวบิดาตัวต้องโทษจากเมืองโน้นครั้นตกมาถึงเมืองนี้ยังถูกคุมขังตัวตกที่นั่งเฉลยอีกก็ตกใจพอเจ้านายทัพออกไปจากตะละแม่แล้วก็ชวนกันคลานเข้าไปลาแล้วว่าบิดาได้ยากมิหนำซ้ำจากกันมานานดังนี้ข้าพเจ้ารำลึกถึงนักจะขอออกไปเยี่ยมสักเพลาหนึ่งตะละแม่ก็อนุญาตให้โดยดีแล้วว่าไปฟยูอยู่ในระหว่างทหารตองอูสงสัยกินใจกรณีปอละเตียงแลเชงสอบูไปเยี่ยมแล้วเจรจาพาทีกันแต่เรื่องส่วนตัวอย่าได้ซักถามหรือตอบข้อความใดให้เกินเลยไปในงานศึกสองนางก็รับคำและราตรีนั้นเจ้าหนุ่มก็เข้าที่สำราญด้วยตะละแม่เมืองแปรหยอกเอิญต่อกันฉันผู้คู่รักอันสนิทแล้วเจ้าหนุ่มก็วอนให้ตะละแม่นอนแล้วว่าตั้งแต่ต้นมาข้าพเจ้าจำได้ว่ามิได้มีคืนใดเลยแขนซ้ายแห่งข้าพเจ้าจะผิดไปจากเครื่องหนุนของน้องท่านนอนแต่ทว่าเวลาวันนี้ข้าพเจ้าติดราชการแผ่นดินจะอยู่ให้น้องท่านหนุนแขนนอนมิได้แล้วฉะนั้นข้าพเจ้าจะขออนุญาตให้กุสุมาแม่นอนคนเดียวณเพลาหนึ่งก่อนน้องท่านอย่ากังวลในใจเลยตะละแม่จึงว่าท่านสอนให้ข้าพเจ้าเคยตัวแล้วมาพลาดสิ่งที่ตัวเคยจะให้สิ้นกังวลเสียนั้นยากอยู่แต่ข้าพเจ้าสู้ตัดกังวลเอาแต่ทว่าณคืนนี้ท่านไปแห่งอื่นนั้นมีราชการแผ่นดินเกี่ยวด้วยการยุทธจะกระทำกันในราตรีภายนอกกำแพงเมืองเมาะตมะหรือหากการยุทธมีแล้ววานอย่าให้ข้าพเจ้าข่มตาแต่อกระทึกอยู่ในที่นอนเลยจะขอตามไปดูท่านอยู่บนกำแพงเมืองเจ้าหนุ่มก็ว่าราชการคืนนี้จะว่าการยุทธก็ยังหนักกว่าเพราะมิได้ใช้กำลังพลจะออกศึกโดยข้าพเจ้าผู้เดียวนี้แล้วและจะกระทำต่อกันภายในกำแพงเมืองข้าพเจ้ามีราชการสำคัญใครจะไปเจรจาด้วยบุตรไปฟยูตะละแม่ว่าฉะนั้นก็ดานเดือดขึ้นในอารมณ์แล้วว่าราชการอันใดจำเป็นจะต้องเจรจาต่อนางผู้รุ่นชนสาในเพลากลางดึกกรณีเล่าจะเด็ดท่านนี้ข้าพเจ้าคิดว่าจะดีเกินชายอื่นเนื้อแท้ก็กลกันนี่รับหลังแล้วมิไขว่คว้าเต็มมือนัดแนะต่อกันไว้แล้วหรือวันนี้ทำมาป้อนกริยาดีให้ตายใจแล้วจะขอปลีกตัวไปนั้นอย่านึกว่าข้าพเจ้าจะใจอ่อนและหลงคำวอนจะเด็ดฟังตะละแม่ว่ากระนั้นก็กอดเอาตัวไว้ธิดาพระเจ้าแปลก็ผลักใสอยู่เจ้านายทัพตองอูจึงว่าอัธยาศัยน้องท่านนี้ประหลาดเกินที่ข้าพเจ้าจะเข้าได้ถึงท่านสำแดงกิริยาว่าหวงห้ามข้าพเจ้าหนักแล้วครั้นข้าพเจ้าส่งตัวเองมามอบเป็นสิทธิ์แก่ท่านก็ผลักใสเอาตะละแม่กำลังโกรธก็ว่าข้าพเจ้าชื่อชั่วไปทั่วทิศก็ปรารถนาจะยอมเอาความชั่วแห่งชื่อตนไปแลกเอาคนที่ใจงามมาแต่บัดนี้ใจท่านก็ไม่ได้ดีเกินกว่าชายอื่นก่นแต่คิดจะแทะโลมอิสตรีดุจกันจะเด็ดก็ปลอบนางแต่โดยดีแล้วว่าน้องท่านเพ่งเล็งแต่การข้างในเรือนมิได้มองออกไปถึงข้างนอกการศึกอันว่าจะเด็ดไปแทะโลมผู้อื่นนั้นอย่าว่าแต่น้องท่านจะชังเลยถึงข้าพเจ้าก็ชังเจ้าจะเด็ดด้วยเรื่องนั้นอยู่กลกันแต่หากรู้ใจจะเด็ดอยู่ว่าไม่จำเป็นแล้วหรือคนนั้นจะกล้าทำกิริยาดังว่านอกใจตะละแม่กุสุมาสุดที่รักแห่งตนตะละแม่จึงว่าเกิดมายังไม่เคยได้ยินว่าชายจะกระทำการผูกรักแก่สตรีร่างสะครานเช่นบทตรีทั้งสองของไปฟยูด้วยความจำเป็นเจ้าหนุ่มก็ว่ากุสุมาแม่จงฟังให้ตลอดก่อนแล้วค่อยตำหนิเอา
อันการศึกซึ่งจะกระทำแก่กันสืบไปนั้นแม้ไม่รอวันเนิ่นนานกระทั่งน้ำหลากลงแล้วจะตีทับหงสาวดีให้แตกในเร็ววันนั้นจะได้ยากแก่ไพร่พลทั้งปวงมิหนำซ้ำปัจจุบันการนี้ฝ่ายหงสาวดีกระทำกลศึกใช้ไปฝยูมาเก็บความภายในณปัดนี้ศึกที่จะกระทำแก่กันสุดแต่การชิงไหวชิงพริบเป็นสำคัญหงสาวดีหวังจะเอาชัยเพราะใช้ไปฝยูมาแล้วหากเรากล่อมใจไปฝยูไว้ได้กลับใช้คนผู้นี้ไปทำการให้เราประดาทหารแปรแลหงสาวดีก็จะยับเยินไปแต่ในเวลาเดือนนี้เป็นแน่แท้ก่อแลไปฟยูนั้นชาติเชื้อเป็นชาวหงสาวดีเต็มตัวลำพังคนอื่นหรือหากจะยื่นทรัพย์สินเป็นเครื่องวอนแล้วอย่านึกเลยผู้เท่าชาวหงสาวดีผู้นั้นจะเห็นแก่คำโลมหรืออามิตรบูชาเว้นไว้เสียแต่เลือดในอกวอนนั่นแล้วลางทีไปฟยูจะฟังคำบ้างการในอกเป็นดังนี้ดอกกุสุมาแม่เอ๋ยอย่านึกว่าข้าพเจ้าไปสู่ที่อยู่ของนางผู้ลูกเฉลยเราด้วยใจยินดีก็แลข้าพเจ้าอยู่ถึงเมืองแปรท่านพลัดมาถึงหงสาวดีหากความปรารถนาจะได้แนบนอนไม่เต็มขนาดแล้วหรือจะสู้ตามมาครั้นบัดนี้ได้นอนแนบสมนึกแล้วหรือจะคิดจากไปในเวลาที่ตัวจะได้กอดน้องท่านนอนอีกเล่าแล้วเจ้าหนุ่มก็แซงเอนตัวลงแลว่าข้าพเจ้าคิดแต่การศึกมิได้คิดการที่จะเกิดเป็นเรื่องขัดใจแก่กุสุมาน้องท่านไม่ปรารถนาจะให้ข้าพเจ้าไปเจรจาด้วยนางนั้นตามกลแล้วข้าพเจ้าจะเลิกความคิดนี้เสียจะก้มหน้าทนให้ทหารหงสาวดีล้อมเอากว่าจะสิ้นเสบียงตะละแม่เห็นเจ้าหนุ่มทำกิริยากระนั้นก็ตกใจจึงว่าแต่เดิมข้าพเจ้าไม่แจ้งเนื้อความว่าท่านจะทำโดยกลศึกคิดว่าจะมุ่งไปในทางกลประเวณีแม้นรู้แต่ต้นแล้วไหนเลยจะกล้าทัดทานตัวท่านก็เป็นนายทัพจะเห็นการอื่นใหญ่กว่าการศึกในหน้าที่นั้นไม่ควรทำจะเด็ดฟังตะละแม่ว่าก็ยินดีวนเวียนประโลมกระทั่งตะละแม่ม้อยแล้วจึงถอนตัวมาบทที่88โลมลูกให้หลวงพ่อครั้นออกจากที่บรรทมตะละแม่แล้วเจ้าหนุ่มก็คะนึงอยู่ในใจว่าการนี้บ่ายหน้าพึ่งนางเชงสอบูจะได้ประโยชน์กว่านางผู้พี่ด้วยว่านางปอละเตียงนั้นมากจริตอันการให้ไปเจรจาด้วยไปฟยูนั้นไหนเลยจะซาบซึ้งกินใจสถานหนึ่งนางเชงสอบูอยู่ด้วยบิดาแต่น้อยคุ้มใหญ่หน้าที่ไปฟยูจะรักลูกคนเล็กมากกว่าคนโตคิดได้กระนั้นแล้วเจ้าหนุ่มก็เดินเลยห้องนางผู้พี่ไปเสียถึงห้องนางผู้น้องแล้วก็เคาะประตูเอานางเชงสอบูยังไม่ทันหลับคิดว่านางผู้พี่มาเคาะประตูก็เปิดออกแต่โดยดีปะหน้าเจ้านายทัพแล้วตกใจอยู่จึงว่าเวลาวิกาลแล้วบุเรงนองท่านมาที่อยู่ข้าพเจ้าใหญ่เจ้าหนุ่มก็ว่าแม่เชงสอบูพูดสิ่งใดประหลาดนักแล้วข้าพเจ้านี้คือเมงจะคนที่ท่านเคยให้กอดเมื่อครั้งอยู่ทุ่งหันสาวัดดีน้องเราจำไม่ได้หรือจึงเรียกว่าบุเรงนองว่าแล้วเจ้าหนุ่มก็ถลันเข้าไปเสียในประตูห้องแม่เชงสอบูจะขัดขวางไว้ก่อนก็ทำไม่ทันแลนางฟังน้ำเสียงแลกริยาเจ้านายทัพกระนั้นก็แจ้งอาการว่าบุเรงนองมาโดยกลสวาดและวิสัยอารมณ์สตรีนั้นความหึงย่อมพึงแทรกดวงจิตอยู่ทุกรูปทุกนามจะประมาณเอาว่าที่ต่ำที่สูงดั่งการอื่นหาได้ไม่และนับแต่วันชิงตะละแม่มาจากสอพิญญาได้บุเรงนองก็ทำทีเหมือนว่าเลือนนางอยู่ข้อนี้แม่เชงสอบูก็ฝังใจจำต่อเห็นเจ้าหนุ่มกลายมาในที่ลับสำแดงว่าใจยังไม่วายเสน่หาดังนี้ทั้งรักและแค้นก็กรัดกรุ่มขึ้นในใจจะต่อว่าให้สาสมกับที่ความแค้นกลัดก็ประมาอยู่ในทีนางเชงสอบูน้อยก็นั่งก้มหน้าเสียไม่แลดูเลยเจ้าหนุ่มสังเกตแล้วตระหนักกิริยานางก็เกิดน้ำใจเอ็นดูและหมายใจจะประโลมให้คลายเคืองก็ทอดกายลงบนตั่งที่แม่เชงสอบูนอนแล้วว่า
วันนี้น้องเราจงได้เอ็นดูเถิดข้าพเจ้าเพียรจะหาที่อาศัยนอนให้หลับสักงีบหนึ่งมาหลายคืนแล้วแต่ทุกยี่ผู้ร้อนดังว่าถูกอังไฟเห็นว่ายี่ผู้ผืนนี้จะพึงรับอารมณ์ตัวให้เย็นณคืนนี้คงหามีที่อื่นนอกกว่าเชงสอบูแม่นี้แล้วจึงบ่ายหน้ามาแต่ครั้นมาปะหน้าเจ้าของห้องเงาอันใจที่หมายหลีกร้อนมาพึ่งเย็นก็กลับมากผิดร้ายขึ้นเสียซ้ำนางเชงสอบูจึงว่าข้าพเจ้านี้พื้นเดิมก็เป็นลูกทุ่งมิหนำซ้ำอายุน้อยปัญญาซามลำพังคนธรรมดาก็ยังฉลาดไม่ทันเขาแล้วฉะนั้นได้ปะบุเรงนองเจ้าปัญญาข้าพเจ้าหรือจะฉลาดทันสิ่งใดที่ท่านกล่าวอย่าบังควรร้อยกรองตกแต่งถ้อยคำให้เสียเวลาเลยจะมีสิ่งใดกล่าวให้กล่าวโดยซื่อเถิดอันที่นอนข้าพเจ้าท่านหมายจะเป็นที่ดับร้อนนั้นข้าพเจ้าทราบแล้วเพราะตัวเคยเหมือนเมื่ออยู่ในวังหลวงเมืองหงสาวดีนั้นเล่าท่านสิกำเริบรักตะละแม่ร้อนใจอยู่จึงอุบายแต่งกายเป็นหญิงเข้ามานอนกับข้าพเจ้าถึงตำหนักในแต่ในเพลาคืนนั้นข้าพเจ้าหลับแล้วท่านก็ลุกเข้าไปดับร้อนถึงห้องบรรทมของชายาสอพิญญาอันนางเชงสอบูสิเป็นที่ถ่ายร้อนท่านสิ้นร้อนแล้วร้อนนั้นจึงกลับมาสุมอยู่กับนางเชงสอบูก็แหละข้าพเจ้ามิใช่ล่ำสันเช่นชายชะกันตัวน้อยเพียงเท่านี้แล้วถ่ายร้อนท่านไว้ครึ่งหนึ่งอกตัวก็แห้งเพราะกลแต่เก็บมาคิดให้ทรมานใจฉะนั้นบัดนี้ท่านมีร้อนอีกแลแล่นจะมาหาข้าพเจ้าเป็นที่ดับร้อนนั้นบุเรงนองท่านก็เคยมีคนลือว่ามากน้ำใจกรุณาขอท่านได้กรุณาเถิดความสุขที่ยังเหลืออีกเพียงส่วนน้อยท่านอย่ายื้อไปเสียเพราะเพิ่มสิ่งใดให้ทรมานใจข้าพเจ้าเลยเจ้าหนุ่มฟังแม่เชงสอบูว่านางลำดับความตามจริงที่ตัวเป็นมาก็คิดขวยแก่ใจจึงพูดหวังจะตัดบทเสียว่าท่านเก็บความเก่ามากล่าวทั้งนี้ยังไม่ใช่ความเก่าแก่แท้เก็บมาแต่เนื้อความที่เกิดตอนกลางส่วนความที่เกิดเก่าแก่หนแรกแต่ครั้งข้าพเจ้าจอดเรือน้อยอยู่ข้างเรือนไปฟายูครั้งนั้นแม่เชงสอบูเอื้ออุตส่าห์มาเยือนข้าพเจ้าถึงในเรือและในเรือข้าพเจ้าถึงว่ามีที่น้อยก็ยังเหลือกระดานว่างพอให้แม่เชงสอบูนั่งโดยสบายแต่น้องท่านหาได้ปรารถนานั่งในที่ใดนอกไปจากตักข้าพเจ้าแล้วเบื้องนั้นร่างแม่เชงสอบูแอบอยู่ในเรือนแขนข้าพเจ้าจมูกกับแก้มไม่รู้จักจะห่างกันนานเนื้อความเก่าแก่แต่การก่อนน้องท่านไม่คิดถึงบ้างหรือว่าท่านลืมเสียสิ้นแล้วนางเชงสอบูก็แค่นหัวเราะเอาแล้วว่าไม่ได้ลืมเสียดอกแต่เรื่องหลังทั้งนั้นเป็นเรื่องลวงตาลวงใจข้าพเจ้าจึงงดกล่าวเสียหนึ่งนั้นข้าพเจ้าจงใจใส่รักมั่นแก่คนผู้เป็นเจ้าของเรือก็เพราะคิดว่าเมงจะคือคนผู้นั้นเป็นพื้นเพชั้นเดียวกันหารู้ไม่ว่าเนื้อแท้คือท่านบุเรงนองเป็นนายทัพตองอูต้องรดรักเจ็บปวดกระเซาะกระเซิงมาครั้นบัดนี้ข้าพเจ้าตกมาเป็นนางข้าหลวงตะละแม่และตะละแม่องค์นั้นคือคู่อภิรมย์เดิมแห่งท่านด้วยแล้วมาดว่าครั้งหนึ่งชายคนรักของตะละแม่เจ้านายตัวจะเคยกอดและพร่ำสวาดแก่ตัวข้าพเจ้าก็สู้เจียมตัวเจียมใจเสียสำนึกว่าตัวชั้นข้าส่วนท่านสิอยู่ชั้นนายตัวค่อมจะหมายสิ่งสูงรังแต่จะแหนคอทรมานตัวฉะนั้นเมื่อใดบุเรงนองท่านร่วมระเริงอยู่ด้วยตะละแม่พระราชธิดานั่นแล้วข้าพเจ้าก็ไม่กล้าเงยขึ้นมองเบือนเสียด้วยวิสัยข้าใช่หน้าที่จะแลดูนายต่อนายโลมกันก็สถานหนึ่งจะเบือนเสียเพราะระลึกถึงวันคืนที่ตัวหลงสรานรักอยู่ด้วยชายที่กำลังหยอกเอิญตะละแม่ให้เห็นนั้นอีกสถานหนึ่งข้าพเจ้าสู้แบ่งใจกลืนกล้ำความในอกไว้ถึงเพียงนี้แลจวนเจียนจะปรงใจตกแล้วบุเรงนองท่านหาควรมาก่อกรรมทำให้ข้าพเจ้าเก็บเอาเรื่องที่จวนจะลืมได้สนิทมาคิดอีกไม่
จเด็ดฟังเสียงนางก็แข็งขึงเห็นถนัดว่ามากด้วยความน้อยใจกระนั้นก็ยากในหนทางจะวอนอยู่ด้วยว่าได้ตละแม่มาแล้วตัวก็ห่างนางมิได้คลุกคลีเป็นที่ผูกพันน้ำใจกันไว้และไม่เชงสอบูก็สำแดงว่าความแค้นมีหนักนักจึงกำเริบอาการงอนแลมานะเจ้าหนุ่มยังไม่สิ้นครั้นเห็นจะวอนด้วยน้ำคำแม่เชงสอบูไม่อ่อนลงแล้วก็ทำทอดใจใหญ่แล้วว่าอันคำโบราณกล่าวไว้ว่าเมื่อคนใกล้จะตายจากกันนั้นความสัมพันธ์ย่อมแปรเปลี่ยนจากที่เคยเป็นบัดนี้ข้อนี้ก็เห็นจริงแล้วชะตาบุเรงนองคงจะถึงคาดจึงบันดาลให้ความที่เชงสอบูไม่เคยรักมาเป็นชังไปเสียข้าพเจ้าหวังผิดเหมือนพยาคตชสารป่วยหนักเมื่อใกล้การล้มก็พยุงกายเซสังมานะในที่ล้มแห่งตนแต่ครั้นเข้าไปที่หมายของตัวแล้วนางไม้เจ้าที่กลับสิ้นเอ็นดูข้าพเจ้ามานี้ด้วยเหตุสองประการหนึ่งนั้นหวังจะบอกกล่าวแจ้งว่าศึกครั้งนี้หนักนักเห็นทีว่าจะรักษาเมาะตมะให้ตลอดมิได้แล้วแลสองเมาะตมะแต่เมื่อใดเมื่อนั้นบุเรงนองแม่ทัพคงสิ้นร่างข้อนี้เป็นความสำคัญจะบอกให้รู้ว่าเชงสอบูแม่จงประคองตัวไว้เป็นเมียนายทหารหงสาวดีความสองข้อนี้หนักอกอยู่ดอกจึงสู้มาในเวลาวิกาลนางเชงสอบูฟังเจ้าหนุ่มว่ายังไม่เชื่อใจก็หัวเราะเอาแล้วว่าข้าพเจ้านี้ไม่รู้การยุทธแต่ก็รู้อยู่ว่าบุเรงนองแม่ทัพตองอูชาญสงครามข่าวร้ายยังไม่ผ่านมาสักน้อยจู่ๆท่านจะว่าข้างท่านเป็นรองกรณียากที่จะฟังคำข้าพเจ้าปัญญาน้อยท่านเคยลวงเล่นเสียจนเคยตัวแล้วเห็นลวงได้ง่ายก็ลวงเอาท่านแซงเอาความทุกข์มาลวงกรณีเป็นเครื่องให้ข้าพเจ้าสะเทือนใจก็พอจะทราบอยู่และท่านนำความข้อนี้มากล่าวหากข้าพเจ้าจะสะเทือนใจเป็นทุกข์ด้วยชีวิตท่านจริงท่านก็จะได้ประโยชน์จากการที่ข้าพเจ้าทุกสถานใดยังไม่เล็งเห็นมาดว่าตัวศักดิ์เสมอท่านดั่งตละแม่แล้วก็จะปลอบประโลมเอาแต่นี่เชงสอบูเสมอข้าคำปลอบออกจากปากข้าพเจ้าจะชื่นชอบอารมณ์ท่านนั้นคงหาไม่ดอกเจ้าหนุ่มแลเห็นช่องจะเจรจาเอาด้วยสำนวนจึงว่าน้องท่านพูดดังนี้เพราะไม่รู้การข้างในใจข้าพเจ้าโดยว่าน้ำใจมนุษย์ทั้งปวงนั้นต่อได้ทุกข์จึงจะเล็งถึงคนดีก็แลความผูกพันระหว่างข้าพเจ้ากับสตรีอื่นเป็นต้นตละแม่หรือปอละเตียงพี่ท่านก็ดีข้าพเจ้าผูกพันกับนางเหล่านั้นก็โดยที่ข้าพเจ้ารักนางแล้วนางจึงสนองรักตอบการนี้จึงต่างกับเชงสอบูด้วยว่าเดิมข้าพเจ้ารักแม่เชงสอบูน้อยก่อนแม่เชงสอบูสิรักข้าพเจ้ามากอยู่ฝ่ายเดียวฉะนั้นเมื่อความทุกข์เกิดแล้วเป็นความจริงข้อนี้เพิ่งได้คิดว่าตัวจะสมสารไปแห่งอื่นไหนเลยจะมีคนอาทรตัวเหมือนบ่ายหน้ามาให้เชงสอบูช่วยปลอบประโลมข้าพเจ้าคิดดังนี้บัดนี้แทนที่จะหันหน้าไปหาใครอื่นจึงหันหน้าเข้ามาให้ท่านดับร้อนพอให้ชื่นใจตัวข้าพเจ้าเพิ่งรู้ว่าตัวสำคัญผิดเดิมคิดว่าข้างที่รักน้อยจะเป็นฝ่ายข้าพเจ้าผู้เดียวหลงอยู่ว่าข้างเชงสอบูนั้นคงจะรักข้าพเจ้าเปรมอยู่ในใจนางเชงสอบูเยาคารมฟังจริตว่าตัวเป็นฝ่ายรักเจ้าหนุ่มมากกว่าที่เจ้าหนุ่มจะรักตัวกระนั้นมิได้รู้ถึงว่าเป็นคำยอโดยอ้อมถือเอาว่าเจ้าหนุ่มเจรจาโดยจริงความน้อยใจกลับทนยิ่งกว่าเก่าอดน้ำตาไว้มิได้แล้วว่าตัวท่านเป็นฝ่ายทำให้ข้าพเจ้าน้อยใจแล้วอย่าพลอยตีราคาใจรักที่ข้าพเจ้ามีต่อท่านน้อยลงตามเลยเจ้าหนุ่มก็โลมนางด้วยกลชายอุ้มไว้แล้วเอาชายผ้าที่โพกศีรษะตนออกซับน้ำตานางแล้วว่าวันคืนจะชมแม่เชงสอบูเหลือน้อยแล้ววานน้องท่านอย่าเอาแต่ฝ่ายน้ำตาเลยยามยิ้มรอยแก้มน้องท่านงามนักไหนๆบุญข้าพเจ้าก็จะใกล้เวลาสิ้นแล้วน้องท่านวานได้ใส่ยิ้มให้ข้าพเจ้าได้เปรมใจเถิดนางเชงสอบูฟังแต่เจ้านายทัพปรารภถึงเรื่องบุญตัวจะสิ้นซ้ำก็กังวลว่าเจ้าหนุ่มคงไม่กล่าวโดยลวงและตัวก็พลอยตกใจกลัวจึงว่า
ข้าพเจ้ายินท่านกล่าวดังว่าเมตตมะจะเป็นอันตรายจริงเจ้าหนุ่มแซงตบอกเอาแล้วว่าเชงสอบูไม่คิดว่าข้าพเจ้าเท็จพูดหรือวันนี้ได้ความว่าไปเยือนบิดาท่านกระนั้นไปฟะยูไม่เอ่ยให้เห็นเงื่อนงำวิสัยบิดานั้นเมื่อใดทุกข์จะพลอยตกทอดมาถึงบุตรแล้วน่าที่จะต้องเตือนให้หลีกภัยฝ่ายหงสาวดีเตรียมการข้างนอกไว้พรักพร้อมแล้วจึงส่งให้ไปฟะยูมาเป็นไส้ศึกภายในแม่เชงสอบูก็ตกใจจึงว่าเนื้อความข้อนี้บิดาข้าพเจ้าหาได้กล่าวถึงไม่รำพันแต่ว่าหนีร้อนมาพึ่งท่านแล้วท่านสิไม่เห็นใจยังระแวงอยู่จึงเกาะกุมเอาตัวไว้บิดาข้าพเจ้าว่าเพียงเท่านี้เนื้อความนอกนั้นไม่ได้กล่าวถึงเลยเจ้าหนุ่มจึงว่าไปฟะยูใจเพชรยิ่งจนทำการครั้งนี้ไม่คิดเปิดความให้ลูกตัวรู้แต่ว่าความทั้งนี้เป็นราชการศึกเชงสอบูไม่อย่าพลอยกังวลเลยข้าพเจ้าในสวงกลัดกลุ้มอยู่ด้วยความทุกข์จะขอสิ่งเดียวแต่ว่ามิได้หลับมาหลายคืนแล้วคืนนี้จะขอนอนให้สุขสักคืนหนึ่งและถ้าการก่อนข้าพเจ้าจะเคยทำความผิดสิ่งใดไว้บ้างณยามนี้วานน้องท่านลืมเสียสักครู่ข้าพเจ้าบ่ายหน้ามาหมายจะให้เชงสอบูแม่กกกอดตัวนอนให้เป็นสุขท่านอย่าเอาเรื่องอื่นมาถามจุกจิกให้กวนใจเลยอันหนึ่งน้องท่านปรารถนาจะทำคุณแล้วก็วานทำตัวเป็นแม่เชงสอบูคนเก่าเมื่อครั้งอยู่ทุ่งหันสาวัดดีสักเพลาหนึ่งเถิดเจ้าหนุ่มสังเกตนางเห็นว่าอ่อนกว่าทีต้นก็โอบอุ้มเอาโดยละมุนมือแล้วพามานั่งตังที่บุตรีไปฟายูนอนหวังจะให้นางเชื่อว่าทุกท่วมอกตัวอยู่จริงเจ้านายทัพตองอูประหยัดกิริยาเสียไม่ขวายคว้าเอาตามเชิงชายทำหลับตาลงดั่งว่าอ่อนใจนักแลว่าเชงสอบูแม่มานั่งใกล้ได้กลิ่นกระแจะบำรุงคานประสาทกรณีเห็นทีข้าพเจ้าจะหลับสบายและข้าพเจ้ากำลังมีอันเป็นหมกมุ่นดังนี้หากเวลาหลับจะละเมอเนื้อความใดเป็นที่หวาดเสียวออกมาเชงสอบูไม่อย่าได้ตกใจหนีบุตรไปฟะยูเห็นอาการเจ้าหนุ่มสำแดงว่าทุกข์หนักก็ตายใจพยศงอนแต่เดิมมาก็หักหายลงสิ้นและจะเด็ดแซงหลับตาอยู่ครู่หนึ่งลืมดูก็เห็นแม่เชงสอบูร้องไห้กระซิกอยู่จึงว่าเชงสอบูท่านเกรงว่าเมตตมะสิ้นแล้วนายทหารหงสาวดีบรรดาที่เข้าเมืองได้จะไม่ใยดีแก่นางแม้นวิตกข้อนี้แล้วแม่จงหยุดโศกเสียเถิดอันตาชายนั้นย่อมสันทัดอยู่ผิว่าพรหมจารีของแม่เชงสอบูยังไม่เสื่อมนวลเพราะถูกมือชายนายทหารหงสาวดีเหล่านั้นจะแย่งกันทำนุบำรุงท่านเสียอีกนางเชงสอบูฟังกระนั้นก็ยิ่งเพิ่มน้ำตาแล้วว่าท่านสิ้นแล้วอย่านึกว่าจะยินดีด้วยผู้ใดก็แหละตัวนี้เป็นหญิงช่วยการศึกท่านมิได้หากเป็นชายจะออกสู้รบเอาตัวตายแทนจะหนุ่มฟังนางเจรจาเข้ามาแนวตัวก็ว่าการจะช่วยกันนั้นอยู่ที่ใจสมัครดอกแม้นท่านรับช่วยแล้วเห็นว่าจะไม่เหลือกำลังแม่เชงสอบูได้ยินก็ดีใจจึงว่าชีวิตตัวยังไม่สิ้นเสียแล้วท่านจะกังวลใหญ่กับความสมัครใจอีกเจ้าหนุ่มเห็นนางตกปากคำแข็งแรงก็แนะให้ไปวอนไปฟะยูแล้วว่าการศึกครั้งนี้ข้าพเจ้าแลเหล่าทหารตองอูอยู่ข้างเป็นรองหรือว่าจะตีเสมอและถึงเอาชนะได้ไพรพลทั้งสองฝ่ายก็จะชิบหายมิใช่น้อยแต่ถ้าเชงสอบูแม่รับการไปทำวอนให้ไปฟะยูกลับจิตเหหันมาฝักใฝ่ข้างตองอูแล้วการทั้งปวงก็จะเหมือนกลับหน้ามือเป็นหลังมือและข้อที่แม่เชงสอบูจะไปวอนบิดาท่านนั้นเป็นคุณแก่ข้าพเจ้าถึงสองสถาน 1. เมื่อประดาชาวตองอูทุกผู้รู้ข่าวว่าไปฟะยูมาโดยกลศึกดังนี้ก็กำเริบใจแค้นใครจะเอาชีวิตไปฟะยูเสียให้จงได้
ก็แหละไปฟยูถึงตายลงเมื่อใดเมื่อนั้นมิใช่จะเสียดายแต่แม่เชงสอบูถึงข้าพเจ้าก็พลอยเสียดายด้วยยังมิได้ทดแทนคุณจ่าบ้านหันสาวัดดีที่ให้พำนักพักพิงแก่ตัวแต่เดิมทีมาฉะนั้นครั้งนี้เป็นการสำคัญในเชิงศึกและในหนทางที่ข้าพเจ้าและน้องท่านจะได้ร่วมกันแสดงกตัญญูแก่ไปฟยูก็สถานหนึ่งอีกสถานหนึ่งนั้นเล่าหงสาวดีพ่ายครั้งนี้เป็นที่เด็ดขาดข้าพเจ้าสิ้นกังวลต่อการศึกแล้วจะได้มาตั้งหน้ากังวลรักแม่เชงสอบูให้แน่แท้ลงไปนางเชงสอบูก็ค้อนเอาด้วยใจงอนแล้วว่าคำท่านข้าพเจ้าได้ยินเสียเคยตัวกระทั่งได้คิดว่าคำหวานใดออกจากปากท่านคำหวานนั้นความจริงเผื่อว่าจะมีก็มีเพียงส่วนน้อยก็แหละเมื่อท่านเข้ามาอยู่ในเมาะตมะนี้มิใช่ระหกระเหินเดินป่าดั่งเมื่อแรกได้ตัวตะละแม่มาท่านสิหางตายังไม่ชำเลืองดูข้าพเจ้าเชงสอบูกรณีศึกสิ้นแล้วบุเรงนองนายทัพเรืองใจก็จะใฝ่ศึกอยู่แต่ตะละแม่คู่สวาดเดิมอันข้าพเจ้าเสมอชั้นข้าหรือบุเรงนองท่านจะมีใจได้รำลึกถึงข้าพเจ้ารับการท่านครั้งนี้ก็โดยความจงรักเป็นทุนจะโดยเพราะหลงคำหวานท่านเกลี้ยกล่อมนั้นหามิได้ดอกเจ้าหนุ่มจึงว่าน้ำใจข้าพเจ้านี้ต่างกว่าคนธรรมดาน้องท่านเอาน้ำใจคนธรรมดามาวัดจึงเข้าใจเขวไปอันได้เมาะตมะเป็นที่สถิตบัดนี้ความยากในเรื่องอาศัยบรรเทาลงนั้นจริงแล้วแต่ที่ข้าพเจ้ามิได้ชายตาดูแม่เชงสอบูใช่เพราะได้พบสุขจึงเริงกระทั่งลืมท่านเสียดอกแม่เชงสอบูใช่คนซามลักษณะเจริญตากิริยาเจริญใจกระนี้แม้นปล่อยตาให้มองแม่ตามอารมณ์ข้าพเจ้าก็เป็นคนหนุ่มความร้อนรุ่มในการเสน่หาแรงอยู่ก็จะหักใจมิให้ชมเชงสอบูแม่เสียนั้นมิได้เชงสอบูเอ่ยข้าพเจ้าประมาณราคาหญิงมิได้ถือเอาเจ้าเอาไพร่มองแต่ราคาความบริสุทธิ์แห่งนางเป็นสำคัญเชงสอบูแม่มากด้วยความสาวแม้นข้าพเจ้าจะโลมเล้าเอาด้วยใจรักแล้วเผื่อว่ายั้งใจมิได้จะประกอบกรรมเกินสมควรไปน้องท่านจะเป็นราคีทุกวันนี้ข้าพเจ้าจะเด็ดมิได้มีสุขดังเขาอื่นหน้าที่ตัวต้องยืนม้าหน้าทหารดังนี้จะตายวันตายพรุ่งก็หารู้ไม่แล้วห่วงว่าเชงสอบูท่านจะเป็นม่ายเสียแต่สาวดอกจึงสู้แข็งใจกิริยาไม่สนิทเหมือนเดิมมาท่านสิมองความนอกหน้าไหนเลยจะรู้ถึงความข้างในใจแม่เชงสอบูถูกล้อมด้วยลิ้นสวาดความน้อยใจแต่เก่าก่อนก็จางลงและเจ้าหนุ่มก็แนะหนทางทั้งสิ้นให้ไปเจรจาด้วยไปฟยูเชงสอบูน้อยก็รับคำแล้วพอเพลารุ่งจึงออกปากลาตะละแม่ไปเยือนบิดาตัวซ้ำอีกตะละแม่แจ้งการในความคิดจะเด็ดแล้วก็อนุญาตให้ไปและถ่วงนางปอละเตียงผู้พี่ไว้เสียมิให้ไปด้วยประสงค์ให้นางน้องผู้เดียวออกไปอ้อนวอนต่อไปฟยูจะได้เห็นใจจ่าบ้านหันสาวัดดีเห็นลูกคนเล็กมาเยือนอีกจึงว่าลูกเราไม่ควรจะมากความอาทรบิดาอยู่ในเมาะตมะฐานเฉลยก็จริงแล้วแต่ความสบายตัวนั้นมีอยู่ไม่ควรที่เชงสอบูจะมาเยือนชุกนักให้ลำบากตัวเปล่านางเชงสอบูต้องเสี้ยมมาเป็นอันดีแล้วจึงว่าข้าพเจ้ามาซ้ำวันนี้ไม่ใช่มาเยือนบิดาท่านตามธรรมดาหากว่าเกิดทุกข์หนักอัดไว้มิได้แล้วจึงมาปรึกษาดูว่าแล้วนางเชงสอบูก็ขับคนทั้งปวงไปเสียครั้นอยู่ตามลำพังแล้วนางเชงสอบูจึงว่าอันเนื้อความที่ว่าเมื่อวัยต้นสตรีพึ่งผู้ให้กำเนิดตนและวัยปลายสตรีหมายพึ่งคนที่ตนให้กำเนิดเนื้อความทั้งนี้บิดาท่านคงแจ้งแล้วข้าพเจ้าจะถามซ้ำอีกข้อหนึ่งว่าวัยกลางแห่งสตรีนั้นจะเอาผู้ใดเป็นที่พึ่งสำคัญไปฟยูจึงว่าวันนี้ลูกเราเจรจาประหลาดนักมาไล่ปัญหาทั้งนี้กับบิดาด้วยเหตุอันใดวัยต้นสตรีพึ่งบิดาวัยชราสตรีพึ่งบุตรวัยกลางนั้นสามีย่อมเป็นที่พึ่งของสตรีข้อนี้หาใช่ปัญหาซึ่งลูกเราร้อนใจมาถามด้วยเหตุใด
นางเชงสอบูก็ว่าข้าพเจ้าร้อนมาถามบิดาท่านก็เพราะคิดอนาถในชีวิตเบื้องหน้าแห่งตนด้วยว่าข้าพเจ้าและนางปอละเตียงผู้ลูกทั้งสองของบิดาท่านนั้นย่อมจะเป็นไปตามธรรมดาสตรีวิสัยหญิงตกอยู่ใกล้ชายใดมาดว่าจะหวงกายให้ที่สุดแล้วก็ยังยากจะหนีให้พ้นมือมิหนำหากผู้นั้นเรืองยศมากอำนาจดั่งบุเรงนองจอมจัตรงตองอูนี้ด้วยแล้วลำพังข้าพเจ้าพี่น้องตกมาไกลตาบิดาก็สุดปัญญาจะรักษาตัวให้พ้นมือบุเรงนองแล้วไปฟะอยู่ฝั่งลูกตนว่ากระนั้นนิ่งขึงอยู่ต่อเป็นครู่จึงถามเอาว่าลูกเราแลปอละเตียงผู้พี่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุเรงนองได้ชื่อว่าคนผู้นั้นเป็นสามีแล้วหรือนางเชงสอบูก็ตริในใจตัวว่าแม้นไม่รับสมอ้างว่าเสียตัวแก่บุเรงนองแล้วบิดาเราจะลดความเห็นใจจึงข่มอายเสียแล้วพยักเอาและกล่าวคำหวานล้อมเอาแก่บิดาตัวว่าวัยกลางอิสตรีหมายเอาสามีเป็นที่พึ่งนั้นบิดาท่านย่อมรู้อยู่เจนใจและคำโบราณเล่ากำหนดไว้แต่หญิงจะยึดเอาสามีเป็นที่พึ่งนั้นยังไม่ได้กำหนดว่าสามีชั่วดีประการใดก็แหละชาติชายอย่างบุเรงนองโอบอ้อมถนอมน้ำใจนางผู้เป็นที่รักแห่งตัวดุจนกอินทรีถนอมปีกก็กลกันกรณีมาดว่าข้าพเจ้าได้ผิดละเมิดคำบิดาท่านมอบตัวเป็นสิทธิ์แก่ชายผู้นั้นเบื้องต้นโดยว่ามิใครสมัครใจเพราะความกลัวบิดาท่านยังมีก็ดีแต่ทว่าบัดนี้ระหนักน้ำใจบุเรงนองจะแจ้งเห็นถนัดแล้วว่าจะหาผู้ใดใครอื่นมาปกป้องครองตัวให้สุขตาสุขใจอย่างว่าให้บุเรงนองปกครองคงหามีไม่แล้วเพราะฉะนั้นทุกขวิบัติจะมาถึงชายผู้นี้เมื่อใดข้าพเจ้าก็ร้อนใจดั่งรู้ว่ามือเท้าแห่งตนจะถูกตัดไปฟะอยู่ฟังลูกตัวมาว่ากระนั้นก็สงสัยอยู่จึงว่าลูกเรามากิริยาประหลาดเบื้องต้นทำทีสำนึกถึงความที่นอกใจบิดาแต่บั้นปลายมาร้องไห้เสียดายบุเรงนองกรณีเราเห็นเป็นที่ประหลาดอยู่เชงสอบูจะเอาวิบัติภัยแห่งคนผู้นั้นมาปรารภกับบิดาด้วยเหตุผลใดนางเชงสอบูก็ว่าเพราะบิดาท่านทำการดุจตัวแทนเมืองพระการอันจะบันดาลภัยพิบัติให้แก่บุเรงนองข้าพเจ้าจึงมาบอกความผิดแห่งตัวประสงค์ว่าบิดาท่านทราบข่าวมูลแล้วจะได้เห็นใจไปฟะอยู่ลูกตัวมายันความซึ่งหน้าก็สะดุ้งถามว่าเนื้อความทั้งนี้ลูกเรารู้มาแต่ที่ใดนางเชงสอบูจึงว่าบุเรงนองมาสนทนาด้วยข้าพเจ้าเมื่อคืนแล้วสรรเสริญว่าน้ำใจนายทัพตองอูนั้นระลึกถึงคุณบิดาท่านมิได้ขาดในปัจจุบันนี้บรรดาที่ปรึกษาทัพตองอูทั้งปวงก็ลงเนื้อเห็นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันว่าความผิดแห่งบิดาท่านนั้นโทษถึงตายด้วยบัดนี้ความที่บิดาท่านมาแต่หงสาวดีแล้วไปหาเสียงโคนสุขคยีก่อนจึงได้ย้อนไปลงเรือบ่ายหน้ามาเมาะตะมะนั้นทหารหงสวดีสี่คนที่มาด้วยทนหวายทวนมิได้ก็รับว่าเป็นสัตว์สิ้นโทษบิดาท่านลอบเข้ามาโดยอุบายชะนี้ก็ชอบจะเอาชีวิตเสียตามกฎพระอัยการศึกแต่บุเรงนองสำนึกคุณบิดาได้คิดชายคาแลเข้าน้ำครั้งอยู่บ้านหันสาวัดดีดอกจึงเฝ้าทัดทานไว้นายทัพตองอูปรารภความข้อนี้ให้ข้าพเจ้าฟังแล้วสุดที่จะทำใจให้เป็นปกติได้จึงคิดจะมากล่าวให้แก่บิดาท่านเห็นทางที่ชอบที่ควรซึ่งบิดาท่านรับการเสียงโคนนายทัพหงสาวดีมาทำครั้งนี้หวังได้ลาภสการยศถาบรรดาศักดิ์ข้อใดหรือไปฟะอยู่ฟังลูกสาวตัวถามดังนั้นจึงว่าเชงสอบูเจ้าไม่รู้ว่าบิดาเป็นคนมักน้อยเมื่อหนุ่มรับราชการกับเสียงโคนสุขคยีซ้ำแต่เพราะไม่ปรารถนากับยศและฐานนันดรศักดิ์ดอกจึงสู้มหาความสงบสุขตามประสาอยู่ทุ่งหันสาวัดดีเสียบิดาเจ้าเคยแสดงให้ปรากฏหรือว่า
เมายศตื่นสักประการใดแต่ทว่าความทั้งสิ้นก็แจ้งกันเต็มอกทั้งสองฝ่ายแล้วเรามาพูดโดยจริงอย่าปิดบังอำพรางกันเลยซึ่งเรามารับการของเสียงโคนมาทั้งนี้เพราะทำผิดหลงบำรุงแม่ทัพตองอูคิดว่าเมงจะเป็นคนพเนจรไม่คิดว่าจะเป็นบุเรงนองตัวต้องโทษเป็นอาชญาหลวงแล้วก็ปรารถนาทำความชอบล้างตัวให้สิ้นโทษประการหนึ่งอีกประการหนึ่งนั่นเล่าการนี้ก็เป็นการของหงสาวดีชาติมาตุภูมิเมื่อเราทำการไม่สำเร็จรั่วไปถึงหัวผู้อื่นทั้งทหารหงสาวดี4คนที่มาด้วยบอกเนื้อความเป็นสัตว์เสียสิ้นแล้วดังนี้ก็สุดแต่กรรมเถิดไปฟยูเกิดมาในเชื้อแถวหงสาวดีอาสาทำการของหงสาวดีไม่สำเร็จก็ชอบแล้วจะเอาหัวออกให้แก่ฝ่ายข้าศึกเป็นเครื่องบูชาเมืองมารดอนไว้ลูกเรารู้ความข้อนี้แล้วจงบอกบุเรงนองเถิดอย่ายากใจเลยอายุยาวจะมา80ดังนี้ก็บุญตัวหนักแล้วมาดว่าตายก็ไม่เสียดายแก่ชีวิตนางเชงสอบูก็กลั้นน้ำตาเอาแล้วว่าทางยาวนั้นมีอยู่สมควรแล้วหรือบิดาท่านจะหมายหนทางสั้นเป็นสำคัญซึ่งว่าผิดแล้วปรารถนาจะได้ทำชอบล้างนั้นก็สมควรอยู่แต่ทว่าการล้างผิดของบิดาท่านนั้นอยู่ที่จะล้างตองอูสำเร็จและเมื่อบิดาท่านล้างตองอูแล้วตัวนายทัพถึงการก็เหมือนที่พึ่งแห่งบุตรท่านทั้งสองคนพลอยถูกล้างด้วยและบัดนี้ฝ่ายนี้รู้บิดาท่านก็สิ้นหนทางจะทำความชอบแก่หงสาวดีแล้วแม้นท่านคิดกลับเสียทำการให้ฝ่ายตองอูบ้างบุเรงนองรุ่งเรืองขึ้นหรือจะลืมคุณบิดาท่านความมั่นคงระหว่างบุตรทั้งสองของท่านไปฟยูก็จะมีแก่บุเรงนองมากขึ้นอีกซ้ำสมบัติบ้านเรือนใดที่ถูกริบก็จะต้องได้คืนเพราะพึ่งใบบุญนายทัพตองอูหรือว่าท่านบิดาไม่เห็นแก่สมบัติพัสถานแต่เห็นแก่การของมาตุภูมิเล่าข้อนี้ก็ไม่ใช่การสำคัญอันแผ่นดินในลุ่มแม่อิระวดีนี้ย่อมได้ชื่อพุกามประเทศโดยทั่วถึงกันหากเมืองอังวะเมืองแปรแลหงสาวดีหรือที่สุดกระทั่งตองอูประสงค์จะชิงกันเป็นใหญ่ดำรงไว้ซึ่งยศของผู้ครองเมืองดอกจึงคิดการประหัตประหารกันเนื้อแท้ใช่ต่างเชื้อชาติกันนั้นก็หามิได้เพราะฉะนั้นบิดาท่านรับธุระยินดีเสียว่าเป็นงานของชาติมาตุภูมิเนื้อแท้เป็นงานส่วนตัวของสการวุฒิพีผู้ครองหงสาวดีดอกพระเจ้าหงสาวดีผู้นั้นจะได้ทำนุบำรุงบิดาท่านให้ยิ่งใหญ่ก็หาไม่ส่วนบุเรงนองนั่นสิดีชั่วก็ยังจะได้ชื่อว่าเป็นเคยท่านไปฟยูหากท่านบิดาเห็นตามคำข้าพเจ้ากลับใจอาสานายทัพตองอูทำการแล้วก็จะได้ชื่อในข้อแทนคุณแม่ทัพตองอูที่อาทรชีวิตบิดาท่านขัดคำที่ปรึกษาทั้งปวงงดโทษหนักท่านไปฟยูเสียต่อแม่เชงสอบูว่าวอนด้วยบิดาตนแต่เช้ากระทั่งบ่ายน้ำใจไปฟยูเป็นคนรักบุตรยิ่งฟังเอาว่านางเชงสอบูตีอกกลัวเจ้านายทัพจะเสียทีตัวตกเป็นม่ายดังนั้นไปฟยูก็คลายจากความที่มั่นน้ำใจแต่เดิมตกปากออกมาว่าแม้นบุเรงนองสำคัญว่าเราทำประโยชน์ได้ก็จะรับไปทำการและจะให้ปฏิบัติสถานใดก็สั่งความมาเถิดแม่เชงสอบูยินกระนั้นดีใจนักประจบเอาบิดาตัวให้วางใจเป็นอันดีแล้วปรนิบัติอยู่จนเลยเวลาอาหารเย็นจึงลาบิดาตัวมาเจ้านายทัพนั้นร้อนใจอยู่ตกค่ำก็มาฟังข่าวถึงห้องนางเชงสอบูเองนางข้าหลวงก็เล่าความที่ตัวว่ากล่าวด้วยบิดาให้เจ้านายทัพตองอูฟังทั้งสิ้นแล้วว่าโดยจริตว่าซึ่งข้าพเจ้ากล่าวคำเท็จแก่บิดาดังว่าตัวเป็นสิทธิสมบูรณ์แห่งท่านนั้นใช่จะว่าเที่ยวคุยโตยกตัวเป็นที่รักแห่งแม่ทัพตองอูนั้นมิได้หากเป็นความจำเป็น
แม้นไม่ออกปากแสดงให้รู้ว่าผูกพันกันใกล้ชิดน้ำใจท่านไปฟยูมั่นอยู่กับหงสาวดีเกลือกจะยอมรับโทษแต่ไม่ยอมรับการเป็นของตองอูฉะนั้นบุเรงนองท่านอย่าหาว่าข้าพเจ้าเอาชื่อท่านไปขายเลยข้าพเจ้านี้สู้เจียมตัวไม่จำเป็นแล้วหากล้าว่ากล่าวให้เสียถึงท่านไม่เจ้าหนุ่มก็ปลอบนางให้คลายใจว่าบุญคุณแม่เชงสอบูทำครั้งนี้ไม่ใช่ว่าจะได้ประโยชน์แก่ตัวข้าพเจ้าผู้เดียวประโยชน์นั้นย่อมแผ่ไปทั่วหน้าประดาชาวตองอูการศึกจะสำเร็จลงในชั่วเวลาเล็กน้อยก็เพราะสติปัญญาและถ้อยคำท่านครั้งนี้เป็นแน่แท้ซึ่งความที่ท่านไปบอกกับบิดาว่าท่านเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้านั้นได้ยินแล้วจะห้ามอย่าให้กังวลนั้นห้ามมิได้แล้วแม้นข้าพเจ้ารู้เสียแต่ต้นเชงสอบูแม่จะกล่าวความเกินที่สั่งไปถึงข้อนี้ก็คงมิให้ไปว่าเท่านี้แล้วครั้นเห็นลูกสาวจ่าบ้านหันสาวัตดีสะบัดหน้าด้วยทีงอนเจ้าหนุ่มก็ดึงตัวไว้แล้วว่าเชงสอบูน้องท่านเจรจาให้มัดตัวอันท่านกับข้าพเจ้ายังมิทันจะได้ผูกพันฐานผัวเมียให้ชอบทั้งการประเพณีและความจริงก็และคนเราถึงขั้นเป็นคู่ผัวตัวเมียกันแล้วเบื้องหน้าบางทีก็บังเกิดไม่ชอบน้ำใจสัมมหาอันใดกับคนที่เพียรรักกันเช่นข้าพเจ้ากับแม่เชงสอบูวันหน้าพิว่าน้องท่านปะชายอื่นอุดมลักษณะเป็นที่พอใจจะตีห่างจากข้าพเจ้าก็เห็นยากเพราะให้คำแก่ไปฟยูผู้บิดาไว้เป็นสำคัญเสียแล้วแม่เชงสอบูฟังเจ้าหนุ่มว่าโดยอ้อมกระนั้นสำราญใจอยู่แลจะเด็ดก็อยู่สนทนาด้วยแม่เชงสอบูเกือบครึ่งคืนแล้วจึงว่าบัดนี้อยู่ในเวลาหว่างศึกข้าพเจ้าจะเพลินอยู่ด้วยน้องท่านนานไปจะเสียการมีเรื่องบางเรื่องจะต้องรีบปรึกษากับนายกองทั้งปวงข้าพเจ้าจะขอลาน้องท่านไปก่อนนางเชงสอบูก็อาลัยอยู่เดินออกมาส่งถึงประตูห้องแล้วว่าบุเรงน้องท่านวันใดว่างงานวานระลึกถึงสตรีผู้หนึ่งที่จ่อใจคอยท่านบ้างธุระสิ้นแล้วหากจะมาไม่กล้าอยู่ช้าก็ขอให้เวทนาผ่านมาเยือนพอข้าพเจ้าได้ใกล้ตัวท่านบ้างเถิดจะเด็ดฟังความที่นางสั่งก็มีใจเอ็นดูจึงว่าคำท่านข้าพเจ้าจะใส่ใจจำครั้นจากนางเชงสอบูแล้วก็ออกจากวังสอพิญญาอันยึดเป็นที่พักไปณโรงทหารที่บรรดาเกลือตัวทั้งสิ้นอยู่เวลาเลยยามสองแล้วเจ้าหนุ่มไม่ปะหน้านายกองอื่นก็ตรงไปที่อยู่ตะคยีครูเท่ายังไม่นอนเห็นหน้าเจ้าหนุ่มแล้วก็ถามว่าบุเรงนองท่านมาธุระใดแต่กลางดึกนี้